สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้ก็มาพูดต่อจากคราวที่แล้วนะครับวันนี้อาจจะต้องใช้ฉายจอภาพนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของสิทธิในการรับช่วงสิทธินะครับหัวข้อใหญ่ของเราก็จะอยู่ในเรื่องของประกันวินาศภัยนะครับประเด็นในเรื่องของการสิทธิในการรับช่วงสิทธินะครับของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยนะครับในมาตรา380เนี่ย คือเขากำหนดว่าถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกผู้รับประกันถ้าผู้รับประกันเนี่ยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใดผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิ์ของผู้เอาประกันและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้นนะครับแล้วก็กำหนดไว้อีกว่าถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนกฎหมายก็กำหนดห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยใช้สิทธิของตนให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการที่เขาจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแห่งจำนวนวินาศนั้นนะครับ ข้อนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงที่มาตรานี้เป็นเรื่องของสิทธิของผู้รับประกันภัยนะครับที่จะเรียกร้องเอากับบุคคลภายนอกผู้ก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งการรับเอาสิทธิของผู้รับประกันภัยคือการรับสิทธิของผู้รับประกันภัยเป็นการอาศัยสิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์นะครับที่จะบังคับเอาบุคคลในนอกสิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เนี่ยมีเท่าไหร่ผู้รับประกันภัยก็จะมีสิทธิเท่านั้นนะครับในทางปฏิบัติในเรื่องนี้นะครับโดยปกติเนี่ยเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากการกระทำของบุคคลภายนอกนะครับไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากสัญญาหรือละเมิดก็ตามถูกไหมครับในเรื่องมูลแห่งหนี้อย่างที่นักศึกษาเคยเรียนมาแล้วมูลแห่งหนี้เกิดจากอะไรถ้าไม่สัญญาก็ละเมิดนี่แหละสองเรื่องนะครับบางคนจะเข้าใจว่าเกิดจากละเมิดเท่านั้นไม่ได้สัญญาก็เกิดขึ้นได้นะครับเกิดความเสียหายขึ้นได้ในกรณีนี้เขาบอกว่าผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์เรียกร้องเอาจากบุคคลภายนอกหรือผู้รับประโยชน์ก็แล้วแต่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยโดยหลักลองคิดถึงความเป็นจริงนะครับสมมุติมีความเสียหายจากบุคคลภายนอกเกิดขึ้นนะครับอย่างเนี้ยผู้เอาประกันภัยจะเรียกเอาจากเอาความค่าเสียหายเนี่ยจากผู้รับประกันภัยก็ได้หรือบุคคลภายนอกก็ได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างสมมติเราขับรถไปเนี้ยปรากฏว่ามีรถมาชนเราชนท้ายเราโดยหลักชนท้ายเนี่ยไอ้คนชนผิดอยู่แล้วถูกไหมครับบางครั้งเนี่ยคนชนรถผมยังมีความรู้สึกเลยว่าผมเรียกประกันก็ได้นะผมมาใส่สิทธิ์ในฐานะผมถูกละเมิดก็ได้ถูกไหมครับถึงแม้ผมจะซื้อประกันไว้ก็จริงแต่ผมไม่ใช้สิทธิ์อ่ะผมจะฟ้องเองอ่ะก็ได้กฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับบางคนเข้าใจว่ามีอะไรต้องประกันอย่างเดียวไม่จำเป็นนะครับคือโดยหลักเราทำประกันก็จริงเราอาจจะให้ประกันภัยมารับผิดชอบก็ได้หรือเราจะเรียกเองก็ได้ก็แล้วแต่ความประสงค์ของเราถูกไหมครับก็ขึ้นอยู่กับผู้เอาประกันภัยว่าจะเลือกช่องทางในการเรียกร้องยังไงอย่างเนี้ยบางทีเราขับรถไปเฉียวกันนิดเราอาจจะเรียกเขาเอาง่ายๆจบ 2,000 บาทอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเรียกประกันภัยก็ได้นะครับแต่ถ้าผู้เอาประกันภัยเลือกนะครับเลือกที่จะเรียกร้องเอาจากผู้รับประกันแล้วนะครับและผู้รับประกันภัยเนี่ยก็แล้วผู้เอาประกันภัยก็ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันแล้วเนี่ยแสดงว่าผู้เอาประกันก็ต้องหมดสิทธิ์ที่เรียกร้องจากบุคคลภายนอกถูกไหมครับเช่นรถเราถูกชนเราก็เรียกประกันมาประกันก็รับผิดชอบรถเราอย่างนี้เราจะไปเรียกจากบุคคลภายนอกอีกทีได้ไหมไม่ได้นักศึกษาต้องจำหลักข้อหนึ่งของประกันภัยของประกันวินาศภัยไว้นะครับมันไม่ใช่ประกันชีวิตประกันชีวิตมันตีมูลค่าไม่ได้ถูกไหมนักศึกษาจะซื้อกี่กรมธรรม์ก็ไม่ว่ากันคนเรา
มูลค่าผมอาจจะตีว่าผมมูลค่าพันล้านก็ได้แต่ไอ้หลักของวิทยาศาสตร์ภัยหลักจริงๆมันก็คือต้องไม่หากำไรไม่ใช่ลดคาราล้านคุณไปประกันภัยไว้10เจ้ากลายเป็นร้อยกลายเป็น10ล้านเป็นไปไม่ได้นะครับความเสียหายที่บริษัทผู้รับประกันภัยคนรับประกันนะครับเขาจะต้องรวมกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเกินจำนวนทรัพย์ถูกไหมนี่เป็นหลักธรรมดานะครับเพราะนั้นจะมาเอากำไรจากตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าผู้เอาประกันภัยเลือกช่องทางที่จะเอาจะเรียกร้องเอากับบุคคลภายนอกแล้วก็ได้รับค่าชดใช้มาเท่าไหร่นะครับก็หมดสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเอากับผู้รับประกันภัยเช่นกันถูกไหมคือมันมีสองช่องทางให้เลือกถ้าเราเสียหายปั๊บหนึ่งเราจะเลือกจากผู้รับประกันก็ได้หรือจะเลือกเอาจากผู้ก่อผู้ทำความเสียหายเราก็ได้แต่ถ้าเลือกช่องทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งต้องหมดสิทธิ์นะครับถูกไหมถ้าเราไปเรียกร้องเอาจากบุคคลภายนอกเองอ้าวแล้วเราจะไปเรียกจากบริษัทอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงจากผู้รับไม่ได้แล้วอย่างนั้นจะกลายเป็นช่องทางการทุจริตแล้วว่าจะทำให้ทรัพย์เราแค่นี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการประกันภัยไม่ได้นะครับก็กฎหมายเขาก็ยุติธรรมดีนะครับให้เรียกช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับคราวนี้กรณีที่ผู้รับประกันภัยเนี่ยเข้ารับช่วงสิทธิ์ผู้รับประกันภัยโดยหลักจะเข้ารับช่วงสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อไหร่ครับเมื่อผู้รับประกันเนี่ยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว คำว่าผู้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินก็ได้นะถ้าเป็นตัวเงินก็ได้หรือไม่ใช่เป็นตัวเงินก็ได้เช่นรถเราเอาประกันไว้กับบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถเราถูกชนบริษัทเขาก็เอารถเราไปซ่อมให้อย่างนี้นะครับก็เป็นการชดใช้ค่าสินไหมแล้วแต่ไม่ใช่ตัวเงินเป็นการซ่อมให้ถูกไหมครับเพราะนั้นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นใช้เป็นเงินเสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญานะครับแต่ปัญหาอีกข้อหนึ่งตรงด้านหน้าหลังเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผู้รับประกันภัยเนี่ยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปบางส่วนกฎหมายเขาบอกว่าห้ามไม่ให้ผู้รับประกันภัยใช้สิทธิของตนให้เป็นที่เสื่อมสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์อันนี้งงไปว่าหมายถึงอะไรงงใช่ไหมก็ต้องดูตัวอย่างแล้วล่ะถ้างงนะครับตัวอย่างข้อนี้ฟังผมจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับช้าๆแล้วเดี๋ยวจะอธิบายนายหนึ่งได้ละเมิดต่อทรัพย์สินของนายสองซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยแต่ว่าไอ้นายหนึ่งเป็นบุคคลภายนอกถูกไหมนายสองเป็นผู้เอาประกันภัยซึ่งเอาประกันภัยไว้กับบริษัท3ถูกไหม1เป็นผู้บริโภค2เป็นผู้เอาประกันภัย3เป็นผู้รับประกันสมมติว่านาย2เนี่ยเป็นผู้เอาประกันภัยเอาประกันภัยไว้ 10,000 บาทนะถ้าปรากฏว่าไอ้บริษัทผู้รับประกันเนี่ยนะครับได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับนาย2เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทถูกไหมบริษัท3ย่อมรับช่วงสิทธิ์ของย่อมรับช่วงสิทธิ์ของนาย2ไปเรียกกับนาย1ซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็ได้ 5,000 คนจ่ายเท่าไหร่ก็เรียกได้เท่านั้นไม่ใช่มาเรียกเกินนะครับในขณะเดียวกันนาย2มีความเสียหาย 10,000 บาทนะแต่ได้รับมาแค่ 5,000 อีก 5,000 ถามว่ามีสิทธิ์เรียกเอาจากนายหนึ่งได้นะได้นะครับจริงๆแล้วก็ต้องได้ถูกไหมอย่าลืมนะครับความเสียหายสมมุติว่ามัน 10,000 บาทแต่ตอนเราทำกับผู้รับประกันเราก็ไม่จำเป็นต้องทำถึง 10,000 บางทีเราทำไปแค่นี้แต่ความเสียหายมันมากกว่านั้นไงบริษัทผู้รับประกันภัยรับผิดชอบเราเท่าไหร่นะครับก็ไปเรียกเอาจากคนที่ก่อให้เกิดความเสียหายบุคคลภายนอกเนี่ยได้เท่านั้นแต่ส่วนที่เรายังเสียหายอยู่ยังมีอยู่ไงเราก็ต้องเรียกเพิ่มจากบุคคลภายนอกเองถูกไหมให้กรณีนี้ฟังรู้ไม่ยากก็เป็นเรื่องของคอมมอนเซนส์ธรรมดาถูกไหมแต่ปัญหาที่
ในกฎหมายเขาบอกว่าผู้รับประกันภัยใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไปเท่าไหร่นะครับก็ถ้าไม่ให้ผู้รับประกันภัยนั้นใช้สิทธิ์ของตนให้เสื่อมเสียสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ข้อนี้มันจะมีตัวอย่างอีกนิดนึงต่อมาว่าประเด็นสมมุติใหม่ว่านายหนึ่งนะครับนายหนึ่งเนี่ยมีทรัพย์สินทั้งหมดอยู่เพียง 8,000 บาทก็หมายความว่าไอ้หนึ่งซึ่งเป็นคนที่ก่อให้เกิดความเสียหายมันมีความเสียหายอยู่หมื่นจริงๆแล้วมันหมื่นใช่ไหมแต่ทรัพย์สินที่คนจะจ่ายมีอยู่ 8,000 นะคือมันไม่ได้คนมีตังค์ถูกไหมแต่มันความเสียหายมันมีหมื่นนึงนะอย่างเนี้ยถ้าบริษัทผู้รับประกันบริษัทที่3เนี่ยได้ใช้สิทธิเรียกร้องจากนายหนึ่งเต็มจำนวน 5,000 ถามว่าอย่างเงี้ยทำได้ไหมความเสียหายมีอยู่ 10,000 บาทตัวนาย2นะครับได้รับการชดใช้มา 5,000 บาทบริษัทที่3ผู้รับไปเรียกเอาจากเขารับช่วงสิทธิ์ถูกไหมไปเรียกเอาจากบริษัทผู้ก่อให้เกิดความเสียหายคือบุคคลภายนอกเลย 5,000 แต่บุคคลภายนอกมันมีอยู่แค่ 8,000 นะแต่ความเสียหายที่มันต้องรับผิดชอบ 10,000 ก็แสดงว่าถ้าบริษัทรับช่วงสิทธิ์ไป 5,000 แทนที่ไอ้ตัวนาย2มันจะไปเรียกอีก 5,000 มันก็เรียกไม่ได้มันก็เหลือ 3,000 ไงถูกไหมกรณีอย่างนี้คือเข้าใจไหมครับเอาใหม่นะบุคคลภายนอกก่อให้เกิดความเสียหายกับนาย2ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยกับบริษัทคือบริษัท3ไอ้ความเสียหายที่มันก่อเนี่ย 10,000 บาทแต่มันมีเงินอยู่แค่ 8,000 บาทโดยหลักเมื่อกี้เราก็บอกว่าผู้รับประกันภัยจ่ายค่าสินไหมให้กับผู้เอาเท่าไหร่ก็ไปเรียกรับช่วงสิทธิ์ไปเรียกจากบุคคลภายนอกได้เท่านั้นก็คือถ้ามันมีเงินครบมีเงินพอไม่มีปัญหาจบแค่นั้นแต่ปัญหามันก็คือว่าไอ้บุคคลภายนอกมันมีอยู่ 8,000 แต่ความเสียหายมัน 10,000 ไงถ้าบริษัทนะครับจ่ายให้ผู้เอาประกันภัย 5,000 บาทแล้วไปเรียกเต็มจำนวน 5,000 บาทแสดงว่าความเสียหายที่มันเหลืออีก 5,000 ซึ่ง2ต้องเอาจากบุคคลภายนอกมันก็เอาไม่ได้เพราะไอ้บุคคลภายนอกมันเหลืออยู่แค่ 3,000 บาทกรณีอย่างนี้กฎหมายบอกว่าถ้าใช้สิทธิ์อย่างนี้ก็จะถือว่าผู้รับประกันเนี่ยใช้สิทธิ์นะครับเอาจากบุคคลภายนอกเนี่ยมันก็กระทบสิทธิของผู้เอาละถ้าเต็ม 5,000 นะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ต้องทำยังไงนะครับกรณีนี้ถ้าเกิดว่าบริษัทผู้รับประกันใช้สิทธิ์เต็มมันจะทำให้เสื่อมสิทธิของ2ที่จะเรียกเอาจากบุคคลภายนอกเพราะฉะนั้นบริษัท3ถึงแม้จะจ่ายให้2ผู้เอาประกันภัย 5,000 แต่ตัวเองสามารถไปใช้รับช่วงสิทธิ์ไปเรียกเอาจากบุคคลภายนอกได้เพียง 3,000 บาทเพราะอะไรเพราะว่าอีก 5,000 ที่เหลือบุคคลภายนอกคนเอาประกันเนี่ยย่อมจะใช้สิทธิ์เต็มจำนวนเข้าใจไหมครับข้อนี้แหละเขาถึงบอกว่าผู้รับประกันภัยเนี่ยนะครับใช้ค่าเสียหายทดแทนไปบางส่วนไม่กฎหมายเนี่ยห้ามไม่ให้ผู้รับประกันภัยใช้สิทธิ์ของตนให้เสื่อมสิทธิของผู้เอาเข้าใจไหมฟังใหม่ครั้งนะครับต้องวาดรูปแล้วบุคคลภายนอกเอาบริษัทบุคคลภายนอกคือหนึ่งนะบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกลายมือไม่สวยนะครับพยายามดูหน่อยสองคือผู้เอาประกันถูกไหมสามคือโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะครับเอาใหม่ผมจะได้มั่งย่อโอ้โหเดี๋ยวหนึ่งคือบุคคลภายนอกสองผู้เอาประกันสามผู้รับประกันความเสียหายที่นายหนึ่งก่อให้เกิดกับนายสองคือหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหนึ่งหมื่นบาทผู้เอาประกันภัย
ทำสัญญากับผู้รับไว้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ 5,000 บาทกรณีที่หนึ่งที่ผมบอกก็คือว่าโดยหลักบุคคลภายนอกก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้เอา 1,000 บาทนะครับสมมติเป็นรถก็ได้ปรากฏว่าผู้รับประกันก็มาจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้เอาตามจำนวนที่เอาประกันไว้คือ 5,000 บาทถูกไหมถูกไหมครับตรงนี้มันเสียหาย 5,000 คือมันรับประกันไว้ 5,000 ถือความเสียหาย 10,000 มันก็รับผิดชอบแค่ 5,000 เนี่ยเพราะมันทำประกันไว้แค่นี้ถูกไหมแต่ปุ๊บอีก 5,000 ผู้เอาก็ต้องไปเรียกร้องเอาจากบุคคลภายนอกนี่คือตัวอย่างที่1อันนี้สมเหตุสมผลไหมผู้รับประกันภัยเนี่ยสามารถรับช่วงสิทธิแค่ 5,000 บาทก็ตัวเองจ่ายไป 5,000 ก็ต้องเรียก 5,000 ถูกไหมแต่ความเสียหายที่ก่อขึ้น 10,000 บาทเนี่ยอีก 5,000 ผู้เอาประกันภัยก็ต้องไปเรียกร้องกับบุคคลภายนอกเองนี่คือเคสที่1อันนี้ใครไม่เข้าใจมั้ยครับเข้าใจหมดนะถ้าไม่เข้าใจทั้งสามต้องยกมือนะครับแต่เคสที่2เนี่ยกรณียอดหน้าที่2เขาบอกว่าถ้าผู้รับประกันภัยคือไอ้3เนี่ยเป็นผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าเสียหายทดแทนนะครับบางส่วนเขาบอกว่าห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยใช้สิทธิของตนให้เสื่อมสิทธิของผู้เอาประกันภัยหมายความว่าบางกรณีเนี่ยบุคคลภายนอกก่อให้เกิดความเสียหายถึง 10,000 บาทแต่มีเงินเขามีเงินอยู่แค่ 8,000 น่ะชีวิตนี้เขาจะไม่มีอะไรละเขามีอยู่แค่8,000 บาทสมมติเขามีอยู่ 8,000 บาทกรณีนี้หมายความว่าผู้รับประกันภัยโดยหลักก็ต้องจ่ายให้กับผู้เอาตามสัญญา 5,000 บาทเป็นจำนวนถูกไหมแต่ว่าถ้าผู้รับประกันภัยไปใช้สิทธิ์ 5,000 บาทเต็มแสดงว่าสมมติตรงนี้หายไปแล้วนะไอ้ผู้คนนอกมันมีแค่ 8,000 ไงถ้าไปรับถ้าไปเรียกเต็ม 5,000 แสดงว่าตรงนี้จะเหลือแค่ 3,000 บาท 3,000 บาทซึ่งมัน 3,000 บาทเนี่ยซึ่งความเสียหายจริงมัน 10,000 บาทแสดงว่าผู้เอาประกันภัยไปเรียกจากบุคคลนอก 5,000 ก็ไม่ได้ก็มันมีแค่ 3,000 ก็ต้องเรียก 3,000 ถูกมั้ยกรณีอย่างนี้เขาบอกว่าผู้รับประกันภัยไปใช้สิทธิ์ 5,000 บาทไม่ได้เพราะมันทำให้สิทธินะครับทำให้สิทธิของผู้เอาเนี่ยมันเสื่อมสิทธิ์เพราะว่ามันควรจะได้รับเต็มจำนวนเพราะฉะนั้นกรณีนี้กฎหมายจริงๆแล้วตัวอย่างเนี้ยผู้รับประกันภัยก็ย่อมไม่ต้องใช้สิทธิ์ได้เพียง 3,000 บาทเพื่อไม่ให้ไปกระทบสิทธิ์ของผู้เอาถูกไหมความเสียหาย 10,000 บาทตามสัญญาตกลงกันไว้ 5,000 ผู้รับก็จ่ายผู้เอา 5,000 แต่จริงๆแล้วผู้เอาเนี่ยสามารถเรียกจากบุคคลภายนอกได้อีก 5,000 ถูกไหมเพราะฉะนั้นบุคคลภายนอกผู้เอาประกันภัยต้องเรียกจากบุคคลภายนอกเต็มจำนวนได้ 5,000 บาทส่วนผู้รับประกันก็ต้องเอาเศษที่เหลือไปไงถูกไหมเศษที่เหลือหมายความว่าคุณจะมาเรียกเต็ม 5,000 ไม่ได้คุณก็เรียกได้แค่ 3,000 ไงเพราะเงินทั้งหมดมันมีแค่นี้นะครับนี่คือหลักในการรับช่วงสิทธิ์พูดง่ายๆหลักมันก็คือว่าผู้รับประกันภัยเนี่ยเข้ารับช่วงสิทธิ์โดยหลักรับช่วงสิทธิ์ของผู้เอาก็จริงแต่การรับช่วงสิทธิ์ครั้งนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้เอาประกันด้วยนี่คือกรณีตัวอย่างนะครับจริงๆเรื่องข้อที่จริงมันเยอะนะครับผมจะยกอีกตัวอย่างนะการที่ผู้รับประกันภัยจะรับช่วงสิทธิ์ได้นั้นน่ะจะรับช่วงสิทธิ์ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับใช้ค่าส่วนไหมทดแทนให้กับผู้มีสิทธิ์ถ้าเกิดว่าผู้ไม่มีสิทธิ์เป็นคนรับค่าสินไหมทดแทนถามว่าอย่างเนี้ยผู้รับประกันภัยจะรับช่วงสิทธิ์ได้ไหมยกตัวอย่างเช่นถูกไหมการรับช่วงสิทธิ์ต้องรับช่วงสิทธิ์จากคนที่มีสิทธิ์ถ้าคนไม่มีสิทธิ์ไปรับช่วงสิทธิ์ก็ไม่ได้ยกตัวอย่างผมยังไม่เขียนรูปนะครับ
จับใดที่นักศึกษาจะเข้าใจอยู่ยกตัวอย่างนะครับนายสอนเจ้าของรถยนต์ตัวเองเนี่ยโอนขายรถยนต์ให้กับคนอื่นไปก่อนเอารถไปขายแล้วนะครับต่อจากนั้นเอารถคันนั้นมาประกันเรื่องภัยไว้กับโจทย์งงไหมมันขายรถแต่ดันเอารถมาประกันแปลกๆใช่ไหมโดยสัญญาที่ทำไว้กับโจทย์ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับประกันวินาศภัยเนี่ยก็ใช้ชื่อสอเองแต่ขนาดนั้นมันขายรถไปแล้วแต่จริงๆถามว่าบริษัทเขาจะรู้ไหมคำว่าขายรถไม่ใช่ขายที่ดินถูกไหมถ้าขายที่ดินบริษัทบอกไม่รู้ไม่ได้เพราะไม่ต้องทำทางทะเบียนทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานแต่ขายรถคุณเดินไปขายเพื่อนคุณนะปากเปล่าก็ได้ตามกฎหมายถือว่าสัญญาเกิดขึ้นนะจำเป็นต้องไปโอนทะเบียนนะจำเป็นไหมครับตามหลักที่กับสัญญาจำเป็นไหมจำเป็นไหมเรียนไปแล้วนะเรียนยังนี่กับสัญญาผ่านไหมยังเดี๋ยวให้ไปเรียนใหม่ซื้อขายรถยนต์จำเป็นต้องทำทางทะเบียนไหมไม่ต้องที่จริงสัญญามันเกิดเมื่อเสนอสนองตรงการสัญญาก็เกิดธรรมดาเลยไอ้เรื่องทะเบียนคุณก็ไปทำกับที่ขนส่งเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงแต่ไม่ใช่ความสมบูรณ์ของนิติกรรมถูกไหมครับจะเรียกว่านายสอนเนี่ยก็อาจจะทำสัญญาขายรถเป็นเรียบร้อยทีแต่อาจจะยังไม่ทำทางทะเบียนเมื่อไม่ทำทางทะเบียนปุ๊บเช็คยังไงก็ไปที่ไหนสอถูกไหม ผมที่เคยทำเลยเขาเรียกรู้จักโอนลอยป่ะโอนลอยก็คือผมมาเซ็นชื่อเฉยๆให้สมมติผมจะไปขายไฟนั้นผมโอนเขาจะมีชุดแล้วคุณก็เซ็นเซ็นให้เขาไปผมก็เคยถามเขาว่าอ้าวแล้วถ้าพี่ไม่เอาไปขายมันเป็นชื่อผมเดี๋ยวมีภาษีผมก็ตัวสิเขาก็ย้อนกลับมาว่าพี่ครับผมซื้อรถพี่อ่ะผมไม่ซื้อมาผมจะละแหน่นะพี่ผมซื้อมาขายไงมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไม่โอนชื่อไงถ้าไม่โอนสุดท้ายพี่ก็มาเอาคืนจากผมผมก็ตัวสิยังไงก็โอนไงอย่างเงี้ยในชื่อในทะเบียนมันยังชื่อเราไงแต่ว่าจริงๆแล้วเราซื้อเราขายไปแล้วเราโอนลอยไปแล้วถูกไหมกรณีอย่างเงี้ยนายสอนดันไปเอาไปทำประกันไว้กับบริษัทหนึ่งปรากฏว่ารถยนต์คันที่เอาประกันวินาศภัยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ของสอละแต่ปรากฏรถคันนี้อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุก็เกิดความเสียหายขึ้นนะครับไปชนมาอย่างเนี้ยสมมุติว่าไอ้บริษัทผู้รับประกันภัยมันก็ต้องมารับประกันรถคันนี้ถูกไหมมันก็มาซ่อมไม่เสร็จแต่ซ่อมเสร็จปุ๊บปรากฏว่าบริษัทเนี่ยมันก็จะใช้ตามที่เราเรียนมาไปรับช่วงสิทธิ์รับช่วงสิทธิ์ของสอเพื่อไปเรียกร้องเอากับบุคคลภายนอกถามว่าอย่างเนี้ยได้ไหมคือมันจ่ายค่าซ่อมไป 20,000 บาทมันก็รับช่วงสิทธิ์เพื่อไปเรียกร้องเอากับผู้ก่อให้เกิดความเสียหายบุคคลภายนอกอ่ะอย่างนี้ได้หรือไม่รับช่วงสิทธิ์ของสอได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรถามว่าสอมีความเกี่ยวข้องกับรถคันนี้ไหมมันเหมือนผมไปเอาประกันภัยรถคุณได้ไหมล่ะถ้าเอาได้ก็ดีไงผมจะเอาให้หมดเลยไอ้พวกรถเสี่ยงรถแพงๆมันไม่ได้ผมไม่เกี่ยวไงอย่างเงี้ยเขารับช่วงสิทธิ์ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับแต่นักศึกษาก็ต้องอย่าหลงประเด็นนะครับมันเหมือนกับสมมติรถผมเนี่ยผมเอาของคนอื่นมาขับไม่ใช่ชื่อผมแต่ว่าตอนจ่ายเงินค่าเบี้ยผมจ่ายแต่รถคันนั้นมันก็เป็นของเจ้าของอยู่ดีแต่ผมจ่ายเงินอันนี้มันคนละเรื่องถูกไหมกรณีที่ผมยกเนี่ยหมายความว่าไอ้สอเนี่ยมันไปทำสัญญาประกันวินาศภัยในชื่อมันเองแต่มันไม่ใช่เจ้าของรถมันไม่เกี่ยวกับรถแล้วอย่างนี้มันจะไปทำได้ไงถามว่าบริษัทเขาจะรู้ไหมเขาไม่รู้หรอกแต่ถ้าเอาหลักฐานมาขึ้นศาลนะมันก็ต้องเห็นนะว่าคุณโอนลอยไปตั้งแต่วันนั้นแล้วไงคุณขายไปแล้วไงคุณจะมาประกันภัยรถที่คุณไม่ใช่เจ้าของได้ไงถูกไหมเพราะนั้นอย่าสับสนนะครับบางทีเราไปจ่ายเงินให้กับรถจากเจ้าของเขาเป็นเจ้าของจริงๆอย่างเงี้ยไอ้นี่บริษัทก็ต้องรับผิดชอบเป็นธรรมดาไม่คนละเคสกับกรณีนี้นะครับ
จะเห็นว่าการรับช่วงสิทธิ์ดูในตัวบทเหมือนไม่มีอะไรแต่มันก็มีข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลฎีกาเยอะแยะนะครับ เดี๋ยวกันนะครับคราวนี้มาดูเงื่อนไขการรับช่วงสิทธิ์นะครับต้องมีความผูกพันตามสัญญาประกันภัยหากสัญญาไม่ผูกพันกันแม้ผู้รับประกันจะชดใช้สิทธิ์ประกันให้ผู้เอาก็รับช่วงสิทธิ์ไม่ได้อันนี้คือเป็นไปตามตัวอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดก็คือไอ้ผู้เอาประกันภัยนะครับจริงๆแล้วมันต้องมีความผูกพันนะครับก็คือต้องมีส่วนได้เสียเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้การที่นายสอขายรถไปแล้วดันเอารถที่ขายเนี่ยไปทำประกันถามว่านายสอมันมีความเกี่ยวข้องกับรถคันนี้ไหมมีส่วนได้เสียไหมไม่มีแล้วจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องทุจริตที่ทำถ้าทำอย่างนั้นนะบริษัทเขาไม่รู้นี่ไม่แปลกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคนผู้ใจที่ขับรถต้องรู้ว่าโอนลอยไปเนี่ยทางทะเบียนมันยังไม่ทำแต่ถามว่าหลักการโอนลอยจริงแต่ปกติผมซื้อขายรถกับเพื่อนเนี่ยผมซื้อรถเพื่อนมารถอาจารย์และรัฐศาสตร์ใช่ไหมผมซื้อมาผมก็ทำสัญญามีโอนลอยอยู่ชุดหนึ่งเอาไว้ยื่นกับขนส่งแต่ผมให้เขาทำสัญญากับผมเหมือนกันถามว่าเป็นเพื่อนกันแต่ผมให้เขาทำสัญญาเพราะว่ามันจะได้เห็นไงว่ารถนี้อยู่ในการครอบครองผมเมื่อไหร่เพราะผมไม่รู้เขาเอารถไปทำอะไรมาหรือเปล่าไงเกิดเอารถไปชนอะไรมาผมก็ซวยสิจะได้รู้ว่าก่อนหน้านี้รถไปทำอะไรผมไม่รู้เพราะผมเพิ่งซื้อมาเข้าใจยังกฎหมายไม่กำหนดแต่เราเรียนกฎหมายแล้วก็ต้องเซฟตัวเองถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขการรับช่วงสิทธิ์เนี่ยคนที่เข้าไปรับคนที่เอาประกันนะครับก็ต้องมีความผูกพันตามสัญญาเพราะฉะนั้นแม้ผู้รับประกันภัยเนี่ยใช้ค่าสินไหวชดใช้ให้กับผู้เอาไปแล้วก็รับช่วงสิทธิ์ไม่ได้ถ้าไอ้คนที่เอาประกันมันไม่มีสิทธิ์อะอันนี้ก็เป็นตามหลักความยุติธรรมธรรมดาถูกไหม ประเด็นต่อมาผู้เอาประกันภัยรับช่วงสิทธิ์ได้ก็แต่เมื่อได้ใช้ค่าสินไหวชดใช้ให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ไปแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือโดยหลักผู้รับประกันภัยตราบใดที่คุณยังไม่ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาเนี่ยคุณไปรับช่วงสิทธิ์ได้ไงสิทธิมันยังไม่เกิดไงถูกไหมสิทธิจะเกิดก็แต่เมื่อคุณได้ชดผู้รับประกันภัยเนี่ยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาตามสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผู้รับประกันภัยเนี่ยสามารถรับช่วงสิทธิ์ได้เฉพาะจำนวนที่จ่ายไปจริงและไม่เกินความเสียหายที่แท้จริงซึ่งผู้เอาประกันภัยเนี่ยได้รับจากการกระทำของบุคคลภายนอกก็หมายความว่าในเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่ากฎหมายประสงค์จะให้มีการค้ากำไรกับเรื่องนี้ไหมไม่ใช่ผู้รับประกันภัยรับช่วงสิทธิ์ไปเนี่ยเฉพาะที่ตัวเองจ่ายไปจริงเช่นตัวเองจ่ายค่าซ่อมรถไป 50,000 บาทถูกไหมเวลาไปเรียกเนี่ยบริษัทผู้รับประกันภัยคุณจะเอาแสนหนึ่งได้ไหมแต่จริงคุณจ่ายไปแค่ 50,000 นะถูกไหมแต่ในความจริงเนี่ยผมก็พอเข้าใจในเรื่องเทคนิคของผู้ประกันนะเวลารถเราถูกชนเราไปเข้าอู่รถที่เคลมโดยประกันภัยกับรถที่เราเอาเข้าอู่เองคิดว่าราคามันเหมือนกันนะรถที่เคลมอู่ที่โดนเคลมอ่ะจะได้รับเงินค่อนข้างน้อยเพราะจะประกันภัยจะกดราคาแต่ถ้าเราวอล์กเองเข้าไปนะจะราคาแพงเพราะเขาจะเรียกราคาจากเราค่อนข้างสูงในความเป็นจริงข้อนี้เขาก็มีวิธีเลี่ยงๆกันอยู่ถูกไหมครับแต่จริงๆตามหลักกฎหมายประกันเนี่ยเขาก็ไม่ประสงค์จะให้ผู้รับประกันภัยแสวงหาประโยชน์จากความเสียหายของผู้เอาประกันนะเขาจะได้กำไรจากเบี้ยประกันไม่ใช่เอาจากความเสียหายแต่ในทางปฏิบัติผมเชื่อมั่นว่าทุกบริษัทเอากำไรจากวินาศภัยครั้งนั้นๆด้วยนะครับประเด็นต่อมา
บุคคลภายนอกต้องเป็นผู้มีความรับผิดตามกฎหมายหากบุคคลภายนอกไม่ใช่ผู้ที่ต้องรับผิดแม้ผู้รับประกันจะจ่ายค่าสินไหมไปให้แก่ผู้เอาก็ไม่สามารถรับโชคสิทธิ์ได้อันนี้พอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมครับเดี๋ยวครับผมดูตัวอย่างคือข้อนี้หมายความว่าโดยหลักนะครับสมมุติว่าผมขับรถเฉี่ยวชนกับอีกคนหนึ่งซึ่งเขาเอาประกันไว้ปรากฏว่าในการชนทั้งนั้นผมไม่ได้ผิดถูกไหมผมไม่ได้ผิดอย่างเนี้ยถ้าเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งสมมตินะประกันรถนะผู้รับประกันภัยก็ต้องรับผิดชอบเต็มจำนวนกับความเสียหายให้กับผู้เอาประกันก็คือซ่อมรถให้แต่ถามว่าซ่อมไปเท่าไหร่เขาจะมาเรียกแก่ผมได้ไหมเป็นคนชนแต่ชนทั้งนั้นผมไม่ได้ผิดไงได้ไหมครับตามหลักกฎหมายมันก็มีดีกาเยอะแยะว่าการรับช่วงสิทธิ์เนี่ยจะรับช่วงสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อบุคคลภายนอกเนี่ยมันต้องเป็นผู้มีความรับผิดตามกฎหมายถ้าไม่ผิดจะมาเรียกผมได้ไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จริงๆแล้วถึงแม้มันจะมีปัญหาขึ้นสู่ศาลฎีกาแต่จริงๆทางปฏิบัติถามว่ามีปัญหาไหมถ้าเป็นเรื่องรถยนต์เฉยๆนะไม่ค่อยมีถูกไหมเพราะโดยหลักผู้รับประกันภัยนะครับถ้าเกิดว่าผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดเขาก็ไม่ไปเรียกฝ่ายนึงอยู่แล้วถูกไหมครับเอานี้มาดูวิธีการรับช่วงสิทธิ์กฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้รับประกันภัยย่อมใช้สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกในนามของตนเองได้นะครับเรื่องนี้หมายความว่านะครับวิธีการรับช่วงสิทธิ์เนี่ยกฎหมายกำหนดไว้อย่างนี้หมายความว่าถ้าบริษัทผู้รับประกันภัยใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วใช้สิทธิในการรับช่วงสิทธิ์เป็นเรียกร้องจากบุคคลภายนอกไม่ใช่เรียกร้องในนามของผู้เอาประกันภัยนะเป็นการเรียกร้องในนามของอะไรครับตัวเองในฐานะผู้รับประกันภัยนี่คือตามที่กฎหมายกำหนดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สิทธิครั้งนี้จึงใช้สิทธิในนามของผู้รับประกันไม่ใช่ในฐานะผู้เอาประกันไม่ใช่ตัวแทนเข้าใจไหมไม่ใช่พ่ออำนาจใช้สิทธิของตัวเองตามกฎหมายแล้วส่วนมาตรา226 227กำหนดไว้ว่าผู้รับประกันภัยเข้ารับช่วงสิทธิได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องให้เพราะอะไรก็กฎหมายกำหนดไงเข้าใจไหมคือถ้ากฎหมายไม่กำหนดเนี่ยกลายเป็นการใช้สิทธิของผู้เอาเนี่ยอาจจะต้องมองอำนาจอาจจะต้องมีโอนสิทธิเรียกร้องถูกไหมแต่ในเมื่อกฎหมายกำหนดแล้วว่าผู้รับประกันภัยสามารถใช้สิทธิด้วยตัวเองเลยนี่คือกฎหมายกำหนดเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเถียงกันถูกไหมผู้รับประกันภัยใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเท่าไหร่ถ้าบุคคลภายนอกเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายการรับช่วงสิทธิครั้งนี้ผู้รับประกันภัยย่อมเรียกร้องเอาจากบุคคลภายนอกในนามตนเองไม่ใช่ในนามของผู้เอาประกันภัยเข้าใจยังครับประเด็นต่อมานะครับนักศึกษาถ้าฟังไม่เข้าใจเนี่ยสามารถยกมือหรือจะเขียนโน้ตเดี๋ยวจะเดินมาถามก็ได้นะครับให้ฟังให้พูดใหม่ก็ได้นะวิธีการรับช่วงสิทธิ์การรับช่วงสิทธิ์นะครับแม้จะไม่ได้ใช้เป็นตัวเงินนะครับอันนี้ได้พูดไปแล้วนะครับวิธีการรับช่วงสิทธิ์โดยหลักถามว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าจำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินไหมไม่จำเป็นขึ้นอยู่กับอะไรครับข้อตกลงในสัญญาเหมือนรถชนเนี่ยบางคนเข้าใจว่าสมมุติเราเป็นผู้เอาประกันภัยมีกรณีไหนไหมที่บริษัทจะจ่ายเงินให้เราเยอะแยะโดยหลักบริษัทให้ซ่อมรถให้เราถูกไหม
ประกันภัยชั้นหนึ่งเอาชั้นหนึ่งเลยนะไม่เอาชั้นสามชั้นหนึ่งโดยหลักประกันต้องซ่อมให้เราแต่มันมีบางกรณีเช่นรถหมดสภาพความเป็นรถเคยเห็นไหมเยินน่ะเยินชนมาจนเคยเห็นรถเหมือนกระป๋องนะชนจนเหมือนกระป๋องนะคิดว่าซ่อมได้ไหมซ่อมได้แต่ไม่คุ้มอันนี้เขาเรียกว่าซากอย่างนี้หลายครั้งบริษัทประกันภัยก็จะตีมูลค่ารถเลยไม่ใช่ตีมูลค่าซากนะตีมูลค่ารถตามที่เราเอาประกันภัยแล้วก็จ่ายเป็นเงินคืนเราเพราะซ่อมไม่ไหวแต่เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันไอ้ซากรถอะหรือซากทรัพย์สินเนี่ยอ่ะแล้วมันมีมูลค่าไหมคิดว่ามีไหมมีไหมครับในธุรกิจประกันภัยถามว่ารถยนต์มีเยนต์หลายแบบถ้าเยนต์จนหมดสภาพเลยนะเครื่องไฟหมดตัวบอดี้ก็ไม่เหลือรู้ว่าเขาเอาอะไรอู่รถต้องการอะไรรู้ไหมย้อมแมวย้อมแมวก็หมายความว่าบางทีเครื่องมันเหลือใช่ไหมเครื่องคัตซียังอยู่อะไรพวกนี้เขาก็เอาเครื่องมาใส่กับรถอีกคันหนึ่งเข้าใจคำว่าทะเบียนใหม่ไหมสมมติรถคุณยังไม่ถึงปีอ่ะเขาเอามาประกอบแล้วขายในฐานะรถ1ปีไงรถปีหนึ่งรถ10ปีสภาพเหมือนกันเลยเนี่ยราคาต่างกันไหมบอกให้เลยว่าเขาดูปีบางทีสภาพเท่ากันไอ้ถึงรถคุณจะดูสภาพดูแลดีจะเขาไม่สนเนี่ยเขาดูจำนวนปีด้วยถูกไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหมือนกับย้อมแมวอ่ะทำคนเยอะแยะที่เต็นท์รถนะครับเอารถที่มันหมดสภาพแล้วก็เหมือนกับเขาก็มีวิธีสมมติบอดี้มันไปไม่รอดแต่เครื่องมันอยู่เขาเอาเครื่องมาลงในบอดี้คันหนึ่งถูกไหมแล้วก็ตีว่าคันนี้คือรถใหม่ประมาณปีสองปีได้ราคาเท่าตัวเข้าใจไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นการรับช่วงสิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวเงินก็ได้เป็นการซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมก็ได้แต่หลักมันก็ง่ายๆเหมือนเดิมก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนที่อยู่กับข้อตกลงสัญญาและต้องไม่เป็นการแสวงหากำไรจำเลยครับบริษัทประกันวินาศภัยโดยหลักไม่ต้องไม่หากำไรจากความวินาศแต่หากำไรจากเบี้ยแต่โดยหลักมันทางกับแปลงในทางปฏิบัติบริษัทประกันภัยหลายบริษัทก็เอากำไรจากวินาศในแต่ละครั้งนั่นแหละนะครับผลของการรับช่วงสิทธิ์นะครับผู้รับเนี่ยก็มีสิทธิคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่พวกนะครับมีสิทธิคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ผู้รับประกันภัยได้ใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยข้อนี้หมายความว่ามันหมายความว่าบุคคลภายนอกเนี่ยโดยหลักสมมุตินะครับก่อให้เกิดความเสียหายสมมุติศาลสั่งว่าต้องจ่ายค่าเสียหายถามว่าจริงๆการจ่ายช้ามีดอกเบี้ยไหมโดยหลักในคำพิพากษาไปอ่านได้เลยมีถูกไหมดอกเบี้ยเนี่ยถามว่าในเมื่อผู้รับประกันภัยเนี่ยได้ใช้ค่าสินใหม่ให้กับผู้เอาตรงนี้รับช่วงสินมาด้วยไหมรับด้วยไหมโดยหลักสิทธิหน้าที่ต้องรับมาทั้งหมดถ้าผู้เอาเป็นคนฟ้องเองแล้วได้ดอกเบี้ยไอ้ผู้รับก็ต้องได้ด้วยไงถูกไหมก็สิทธิของผู้เอาประกันภัยกับบุคคลภายนอกที่ก่อให้เกิดความเสียหายมีเท่าไหร่ผู้รับประกันภัยก็เรียกร้องได้เท่านั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยก็เรียกได้ถูกไหมครับประเด็นที่สองการรับช่วงสิทธิ์ภัยทั้งหมดได้แก่อายุความในการฟ้องร้องสิทธิในการฟ้องร้องกรณีละเมิดโดยไม่ต้องทวงถามก่อนอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าการรับช่วงสิทธิ์ในกฎหมายประกันเนี่ยนะครับเป็นการรับไปทั้งหมดไม่ว่าสิทธิของผู้เอามีเท่าไหร่นะครับผู้รับประกันภัยย่อมจะรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาทั้งสิ้นนะครับกรณีต่อมาผลของการรับช่วงสิทธิหากผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เอาไปนะครับไม่เต็มจำนวนความเสียหายแต่อาจเต็มจำตามจำนวนที่เอาประกันภัยเข้าใจความหมายไหมสมมติผมยกตัวอย่างของจริงส
สมมติเบนลี่ขายเท่าไหร่อาจจะสัก29ล้านถูกไหมนะเบนลี่29ล้านคิดว่าบางทีคนมีเบนลี่29ล้านเขาจะเอาประกันภัยทั้งจำนวนไหมโดยหลักบริษัทรับประกันภัยรถเขาจะรับ 100% ไหมราคาเขาจะคำนวณน่าจะตีที่80ถูกไหมแต่ถามว่าสมมติลดราคาเอาลดราคา100ล้านก็ได้สามารถทำได้ที่80ล้านเอาประกันแต่ทำนี้คนที่เขาเอาประกันเขาอาจจะบอกว่าผมขอทำแค่20ล้านพอได้ไหมได้ไหมราคาลดถ้าเอาประกันเป็นมูลค่าได้ที่80ล้านเลยแต่ขอเอา20ล้านพอเผื่อเฉียวชนมาก็ไม่เกินนี้ได้ไหมครับคือขอทำสัญญาแค่นี้พอทำไมจะไม่ได้ถูกไหมของราคามูลค่า80ล้านคุณทำ20ล้านก็ได้เรียกจะได้ถูกหน่อยถูกไหมอย่างนี้เขาบอกว่าผู้รับประกันภัยนะครับชดใช้ค่าสินใหม่ให้กับผู้เอาไม่เต็มจำนวนนะครับผู้เอาประกันภัยยังมีสิทธิเรียกร้องความเสียหายที่ขาดอยู่กับบุคคลภายนอกได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่อธิบายไปแล้วขั้นต้นถูกไหมก็หมายความว่าบางครั้งผู้เอาประกันภัยตัวทรัพย์สินมันราคาแค่นี้แต่เอาประกันภัยไว้เต็มจำนวนไหมไม่เต็มเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นผมมีตัวอย่างนึงที่ผมเคยไปทำมาบ้านคิดยากมากนะราคาประเมินราคาหนึ่งราคาจริงราคาหนึ่งถูกไหมการเอาบ้านไปประกันอัคคีภัยเป็นวินาศภัยนะเป็นถูกไหมเราสามารถทำได้เลยว่าเท่าไหร่ก็ได้แต่บริษัทก็จะรับผิดชอบตัวบ้านถ้ามีกระตกแต่งด้วยก็แล้วแต่ตกลงแต่ไม่รวมฐานรากถูกไหมอย่างนี้สมมุติว่าบ้านราคา10ล้านเราบอกว่าผมประสงค์จะทำแค่3ล้านได้ไหมได้ไหมบ้านจริงๆราคาประเมิน10ล้านแต่เราขอทำประกันวินาศภัยอัคคีภัยแค่3ล้านได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาบริษัทก็จะรับผิดชอบเต็มจำนวนที่เอาประกันภัยก็คือ3ล้านแต่ไม่ใช่เต็มจำนวนความเสียหายบ้าน10ล้านไฟไหม้เสียหายไป7ล้านแต่เราทำประกันแค่3ล้านถูกไหมเพราะฉะนั้นผู้รับประกันภัยสามารถรับประกันไม่เต็มจำนวนก็ได้แต่เวลาจ่ายก็ต้องจ่ายให้เต็มจำนวนเงินที่เอาประกันคือ3ล้านบาทแต่คราวนี้การไฟไหม้ครั้งนั้นมันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของข้างบ้านมันก็ยังเหลือความเสียหายที่เรายังไม่ได้รับชดใช้มาอีก4ล้านอย่างนี้เราก็สามารถใช้สิทธิ์ของตัวเราเองไปเรียกร้องจากบุคคลภายนอกถูกไหมที่ก่อให้เกิดความเสียหายส่วนบริษัทประกันก็ต้องไปเรียกร้องเหมือนกันกับบุคคลภายนอกเช่นกันถูกไหมแต่เรียกร้องโดยหลักก็ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ชดใช้ให้เราให้ได้คือรับช่วงสิทธิ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นกฎหมายข้อนี้ก็แปลดีผมต้องบอกไว้ตอนต้นว่าแต่การรับช่วงสิทธิ์อย่างเงี้ยจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้เอาเช่นกรณี7ล้านสมมุติว่าเจ้าของคนที่ทำความเสียหายมันมีเงิน5ล้านทั้งชีวิตมันมีอยู่5ล้านนะครับทั้งชีวิตมีอยู่5ล้านบริษัทผู้รับประกันภัยจะไปเรียก3ล้านเต็มได้มั้ยก็วนไปที่เดิมเรียก3ล้านเต็มไม่ได้เพราะการเรียกการรับช่วงสิทธิ์รับได้เต็มจำนวนแต่ต้องไม่ทำให้สิทธิของผู้เอาเนี่ยมันเสื่อมถอยลงหรือเสื่อมเสียเข้าใจยังเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้ตามหลักกฎหมายแล้วผู้เอาประกันย่อมจะต้องใช้สิทธิก่อนเหลือเท่าไหร่ก็เป็นผู้รับเข้าใช้สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในทางกฎหมายผมเชื่อว่าบริษัทประกันมีเทคนิคเยอะนะครับอันนี้คือหลักกฎหมายเฉยๆนะครับประเด็นต่อมามาตรา76วรรค2เนี่ยเขาบอกว่าสิทธิที่จะเรียกให้ผู้เอาประกันภัยหาหลักประกันข้อนี้เขาบอกว่าถ้าผู้เอาประกันภัยต้องคำพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย
ถ้าได้ใช้วิธีเดียวกันนี้บังคับตามคนแก่เรื่องแต่ขณะนั้นก็ดีถ้าเรียกประกันภัยส่งเต็มจำนวนเพื่ออายุประกันภัยเป็นระยะเวลามากน้อยเท่าไหร่ใช้ห้ามไม่ให้ผู้รับประกันภัยบอกเลิกสัญญาก่อนระยะเวลานั้นสิ้นสุดลงข้อนี้หมายถึงอะไรเดี๋ยวกันนะครับขอดูตัวอย่าง ผมยังหาไม่เจอแล้วเนี่ยคือจะยกฎีกาคือโดยหลักเนี่ยถามว่ามีกรณีไหนไหมที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยต้องหาหลักประกันถามว่ามีไหมครับกฎหมายกำหนดไว้ว่ากรณีที่ผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องเกิดจากกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยต้องคำพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายถามว่าเกิดกรณีขึ้นอย่างนี้จริงๆแล้วเกิดขึ้นได้ไหมครับได้ไหมครับโดยหลักก็อาจจะเกิดกรณีนี้ขึ้นได้นะครับว่าผู้เอาประกันภัยเนี่ยอาจจะถูกศาลที่รักษาให้ล้มละลายเพราะฉะนั้นกฎหมายเขาโดยหลักเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าถึงแม้ผู้เอาประกันภัยจะต้องทำให้ศาลให้ล้มละลายเนี่ยแต่ถ้าผู้เอาประกันภัยเนี่ยได้ส่งเบี้ยครบแล้วถามว่าผู้รับจะยกเลิกสัญญาประกันครั้งนี้ได้ไหมถ้าจ่ายครบแล้วเนี่ยยกเลิกไม่ได้นะครับนี่ผมเจอละในระหว่างสัญญาเนี่ยมันอาจจะเกิดกรณีที่ผู้รับประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยล้มละลายก็ได้นะครับคือใน PowerPoint ในเอกสารเนี่ยมันเขียนว่าผู้เอาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาตรา876เนี่ยเขาบอกว่าถ้าผู้รับประกันภัยก็ทำพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายนี่คือวรรคหนึ่งนะส่วนวรรคสองถ้าผู้เอาประกันภัยต้องคำพิพากษาเป็นคนล้มละลายท่านใช้วิธีเดียวกันตามผู้แก่เรื่องนะครับแล้วก็ในระหว่างสัญญาคือโดยสรุปแล้วเนี่ยในระหว่างสัญญาเนี่ยอาจจะมีเหตุบางอย่างที่ทำให้ผู้รับประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยล้มละลายก็ได้เพราะนั้นสิทธิตามกฎหมายประกันเนี่ยเขาให้สิทธิคู่ความฝ่ายที่มิได้ล้มละลายใช้สิทธิดังต่อไปนี้2ประการ1เรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ล้มละลายหาหลักประกันให้เช่นถ้าผู้รับประกันภัยล้มละลายนะครับผู้รับประกันภัยอาจจะต้องให้ธนาคารรับรองต่อผู้เอาประกันภาคต่อผู้เอาประกันว่าหากมีวินาศภัยเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยธนาคารจะเป็นคนชดใช้ให้ข้อนี้เกิดขึ้นได้ยากแต่จะเกิดขึ้นก็คือผู้รับประกันมันล้มละลายกรณีที่เคยบอกว่าเกิดขึ้นยากเพราะคนไหนธุรกิจประกันถูกควบคุมแต่กรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็คือบริษัทประกันชีวิตไม่ค่อยโดนแต่บริษัทประกันวินาศภัยประเภทรถยนต์โดนเยอะนักศึกษาเวลาไปซื้อประกันต้องดูดีๆนะครับมีประเภทบริษัทที่โดนปิดแล้วผู้เอาประกันภัยต้องฟ้องอยู่เนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็มีบริษัทอีกกลุ่มนึงเขาเรียกแบ็คลีดคือทำผิดเงื่อนไขของกรมการประกันภัยยังแบ็คลีดอยู่แต่อยู่ในเว็บไซต์เพราะฉะนั้นซื้อประกันต้องดูก่อนไม่ใช่เราไปชนมาตุ้ม 500,000 ถ้าผู้บุคคลภายนอกที่เขาเสียหายเขาเอาจากบริษัทไปได้เขาก็เอากับเราไงถูกไหมแล้วกรณีนี้ฟ้องเยอะไหมเยอะลองไปดูอ่ะในเว็บไซต์มีนะครับกรมการประกันภัยเขาก็จะประกาศว่าบริษัทต่อไปนี้ถูกถอนไงก็คือคุณทำผิดเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่ง
ล้มละลายเนี่ยเช่นผู้รับประกันซึ่งเป็นบริษัทอาจจะล้มผู้เอาเนี่ยอาจจะบอกให้หาประกันให้หน่อยเช่นทำแบงก์การันตีได้ไหมก็คือให้ธนาคารเป็นคนค้ำประกันนะครับกรณีสองอีกฝ่ายอาจจะบอกเลิกสัญญาเลยก็ได้โดยแสดงเจตนาไปยังอีกฝ่ายหนึ่งที่ล้มละลายว่าขอใช้สิทธิ์เลิกสัญญานะครับเมื่อใช้สิทธิ์เลิกสัญญาแล้วคู่ความแต่ละฝ่ายย่อมจะต้องกลับคืนสู่สถานะเดิมโดยต้องส่งเบี้ยประกันคืนพร้อมดอกเบี้ยนะครับตั้งแต่เวลาที่ได้รับเบี้ยประกันไว้ก็หมายถึงมันก็มีสองกรณีกฎหมายก็ยุติธรรมดีเช่นถ้าบริษัทผู้รับประกันไทยถูกฟ้องล้มละลายเราผู้เอาเราก็ต้องบอกเขาว่าให้เขาทำแบงก์การันตีให้หน่อยต้องตัวอย่างนะหรือเราจะยึดเลิกสัญญาก็ได้ทันทีเลิกสัญญาบริษัทต้องคืนเบี้ยนะคืนแต่จะไม่เต็มจำนวนถูกไหมเช่นเราทำประกันไว้3ปีผ่านไปแล้ว2ปีหรืออีกปีนึงเขาจะต้องหักส่วนคืนเรา1ปีถูกไหมครับไม่ใช่คืนเต็มจำนวนนะครับข้อนี้พอเข้าใจไหมครับสิทธินะครับในการเรียกให้ผู้เอาประกันภัยหารับประกันนะครับแต่จริงๆกรณีนี้มาตราไปแล้ว76นักศึกษาดูมันไม่ได้พูดถึงผู้เอาประกันภัยเพราะผู้เอาประกันภัยมาอยู่วรรค2ถูกไหมมันรวมถึงผู้รับประกันภัยซึ่งอยู่วรรค1ถูกไหมมาตราไปแล้ว76แสดงว่ามันใช้ทั้งฝ่ายผู้รับและผู้เอาที่ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายนะครับคำว่าล้มละลายถ้าใครยังไม่เรียนต้องจำนะครับต้องเป็นการล้มละลายตามกฎหมายนะไม่ใช่ล้มละลายแบบล้มละลายเองต้องศาลสั่งถูกไหมครับยกตัวอย่างที่อ่านให้ฟังนายแดงนำบ้านของตนราคา 500,000 บาทไปทำสัญญาประกันอัคคีภัยไว้จำนวนที่เอาประกันคือ 500,000 เต็มเท่าราคาบ้านกำหนดระยะเวลาในการประกันภัย5ปีมีข้อสัญญาว่านายแดงต้องส่งเบี้ยไปยังบริษัทเป็นจำนวน5งวดเริ่มตั้งแต่1มกราคมปี29ไปต้นไปโดยกำหนดส่งปีละครั้งหากส่งงวดใดกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองในงวดนั้นสมมติว่านายแดงส่งเบี้ยงวดแรก1มกราคม29งวดต่อไปต้องส่ง1มกราคม30ถูกไหมต่อมาเมื่อวันที่1มกมิถุนา29แดงล้มละลายดังนั้นบริษัทผู้รับประกันภัยจึงมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี30เพราะอะไรสัญญากำหนดไว้5ปี5งวดปีละงวดถูกไหมตกลงไว้ด้วยว่าถ้าไม่ส่งงวดใดไม่คุ้มครองงวดนั้นแต่ปรากฏว่าเขาส่งมาสมมติงวดที่3ดันเป็นคนล้มละลายเมื่อต้นปีจ่ายเงินไปแล้วสัญญาหยุดเลยไหมสัญญาต้องไม่หยุดถูกไหมนะครับสัญญาต้องไม่หยุดแล้วคนบอกเลิกจะบอกเลิกเลยได้หรือไม่ไม่ได้ต้องรอให้ครบปีก่อนไปปีหน้าวันที่1แล้วค่อยบอกเลิกถูกไหมนี่คือตามกฎหมายนะครับแต่โดยหลักอย่าลืมนะครับในเรื่องกับประกันภัยเนี่ยอะไรที่ตกลงกันแล้วไม่ขัดกับหลักความสงบแล้วไม่ขัดกฎหมายตกลงได้ไหมเหมือนประกันเต้านมอ่ะมีไหมได้ไหมทำไมจะไม่ได้เมืองนอกเขาประกันกันเยอะแยะไม่เคยดูข่าวนะคือบางคนเขาประกันพวกนี้ไม่ได้ประกันจริงหรอกผมว่ามันเป็นเรื่องประกันเต้านมเต้าละ10ล้านสร้างกระแสแต่ถามว่าทำไมจะประกันไม่ได้มีอะไรยืนยันว่าประกันไม่ได้ถูกไหมประกันทุกอย่างผมว่าประกันได้หมดถ้ามันไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อยสิทธิ์มันดีไม่ขัดกับกฎหมายถูกไหมครับประกันได้หมดนะครับอย่างประกันความแก่ยังมันทำได้ไหมล่ะประกันเลยว่าถ้าแก่แล้วจ่ายเงินมันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมมันต้องแล้วแต่ว่าประกันเรื่องอะไรทำได้จริงไหมอย่างคุณไปทำประกันภัย10,000,000ทำได้ไหมชีวิตคุณราคา10,000,000ได้ไหมทำไมจะไม่ได้ใครห้ามถูกไหมแต่เบี้ยคุณจะมีปัญญาส่งหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะถูกไหมสิทธิของผู้เอาประกันภัยต่ออีกนิดนึงครับสิทธิของส
สิทธิที่ให้ผู้เอาประกันภัยหาหลักประกันเนี่ยอันนี้พูดไปแล้วคือกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าเป็นอะไรนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าผู้เอาประกันหรือผู้รับประกันเนี่ยนะครับสามารถเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งทำได้สองเรื่องคือหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งหาหลักประกันก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งคือเรื่องสัญญานะครับจริงๆแล้วเวลาเราทำสัญญาประกันอัคคีภัยเนี่ยที่จริงถ้ามันมีเหตุบอกเรื่องสัญญาเราก็เลิกได้นะแล้วเขาก็คืนเบี้ยเราด้วยแต่เหมือนกับเพื่อนผมเคยฟ้องบริษัทหนึ่งซึ่งเขาเลิกสัญญาเขาทะเลาะกันบริษัทประกันภัยจ่ายเงินคืนเขาเกินกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อนผมฟ้องบริษัทประกันโดนศาลปรับไป200,000ต่างหากนะในฐานะที่ไม่ทำตามกฎหมายให้คืนภายใน1 เดือนหรือไงเนี่ยเขาไปคืนเดือนที่3ไม่ได้นะครับนี่ไงอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ถูกไหมถ้าเบี้ยประกันส่งเต็มจำนวนแล้วนะครับห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยบอกเลิกก่อนและระยะเวลานั้นสิ้นสุดเช่นสมมติผมทำสัญญาบ้านไว้1 ปีปรากฏว่าผ่านไปนิด1 เดือนล้มละลายบริษัทรับประกันบอกเลิกได้ไหมบอกเลิกไม่ได้นะครับเสร็จส่งไปเต็มจำนวนแล้วอะนะครับ อันนี้ตัวอย่างอันนี้ก็คล้ายๆที่เมื่อกี้พูดกรณีผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยไปเต็มจำนวนเพื่ออายุแล้วห้ามบอกเลิกสัญญาก่อนเวลานะครับเช่นทำสัญญาประกันภัยกันมีอายุคุ้มครอง1 ปีคือคุ้มครองตั้งแต่1 มกราคมถึง31 ธันวาเบี้ยประกัน12,000 บาทต่อมาผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยเต็มจำนวนแล้วด้วยผู้เอาประกันภัยถูกศาลเลื่อนสายให้เป็นคนล้มละลายวันที่10 ตุลานะกฎหมายห้ามไม่ให้บอกผู้รับบอกเลิกสัญญาก่อนวันที่31 ธันวาคือระยะเวลาที่สิ้นสุดสัญญานะครับผู้รับประกันภัยบอกเลิกได้ตั้งแต่วันที่1ข้อนี้หมายความว่ากฎหมายกำหนดไว้ว่าถึงแม้อีกฝ่ายนึงจะเป็นผู้ล้มพูดง่ายผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ล้มละลายแต่จ่ายเงินครบแล้วผู้รับประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาก่อนไม่ได้สาเหตุสงสัยไหมทำไมเขาถึงมาโจมตีพวกผู้ล้มคนล้มละลายเพราะอะไรเพราะถามว่าผู้คือเวลาล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้พวกสิทธิทั้งหลายเนี่ยมันจะเหลือไหมล่ะที่ในเรื่องของตัวทรัพย์สินมันมีไหมคนล้มละลายหมายถึงคุณก็ไม่เหลืออะไรไงติดลบต่างหากถูกไหมก็แฟร์ดีสำหรับกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับคราวนี้ปัญหามาดูเรื่องซากทรัพย์ซากทรัพย์ไม่ใช่ขยะนะครับคำว่าขยะเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดของแต่ละคนสมมติผมวางขวดน้ำอันนี้ยางรถยนต์ใช้แล้วผมวางไว้หน้าบ้านบางคนบอกขยะผมบอกว่าของผมของแต่งบ้านอ่ะได้ไหมขยะหรือไม่ขยะขึ้นอยู่ความรู้สึกกับพฤติการถูกไหมอย่างเนี้ยถ้านักศึกษาไปตามตึกบางทีจะมีขวดใช้แล้วใส่ถุงไว้เรียบร้อยบีบมั่งไม่บีบมั่งเหมือนขยะนะขายขยะก็ใช้แล้วแต่ถ้าคุณไปหยิบคุณก็ผิดฐานลักทรัพย์เพราะแม่บ้านเขาเอาไว้แค่กิโลขายเขาจะยังยกเว้นว่าคุณไปเก็บขวดในขยะเลยนะขยะแท้นะครับมาดูซากทรัพย์ในซากทรัพย์เขาบอกว่าโอ้เดี๋ยวมองไม่ชัดผู้ดูนะครับขยายหน่อยผู้รับประกันภัยเนี่ยมีสิทธิในซากทรัพย์เมื่อชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเต็มจำนวนความเสียหายที่แท้จริงนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดตัวอย่างในหนังสือหน่อย
กรณีทรัพย์ซับเนี่ยกรณีที่เขากำหนดไว้อย่างนี้นะครับถ้าผู้เอาประกันภัยทำสัญญาเอาประกันภัยไว้กำหนดวงเงินเป็นจำนวนถามว่ามีปัญหาไหมโดยหลักไม่มีปัญหาถูกไหมแต่ปัญหาไม่เกิดจากกรณีที่กรณีซักทรัพย์ที่เกิดความวินาศขึ้นเนี่ยนะครับเพราะกรณีโดยหลักถ้าอย่างนี้ผมพูดผิดถ้าผู้เอาประกันภัยทำสัญญานะครับกับผู้รับประกันภัยกำหนดวงเงินไว้ต่ำกว่าตัวทรัพย์ปัญหาโดยหลักจะไม่มีปัญหาทำสัญญาประกันต่ำกว่าราคาทรัพย์สินจริงโดยหลักไม่มีปัญหาเพราะว่าผู้รับประกันย่อมจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเต็มจำนวนถูกไหมทรัพย์สินคุณมีมูลค่า10ล้านคุณทำไว้8ล้านปรากฏว่ามันเกิดวิบัติขึ้นมาผู้รับประกันภัยก็ต้องจ่ายเต็มจำนวนคือ8ล้านไม่มีปัญหาถูกไหมคือเต็มวงเงินที่เอาประกันภัยกรณีอย่างนี้ผู้เอาประกันภัยย่อมแสวงหาผลกำไรโดยที่ชอบไม่ได้ถูกไหมเพราะราคาทรัพย์สินคุณมันเกินจากจำนวนที่เอาประกันภัยถูกไหมแต่เกิดกรณีที่ผู้เอาประกันภัยกำหนดจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้เท่าราคาทรัพย์เอาประกันภัยเกินราคาทรัพย์ได้ไหมเอาได้แต่ผิดกฎหมายผิดทั้งผู้เอาและผู้รับโดยหลักความวิบัติที่จะเอาประกันภัยต้องไม่เกินจำนวนจริงของทรัพย์นั้นๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปัญหามันเกิดตรงที่ถ้าผู้เอาประกันภัยกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยไว้เท่าราคาทรัพย์สินมันจะเกิดปัญหาทันทีที่เกี่ยวกับเรื่องซักทรัพย์นะครับว่าผู้รับประกันภัยควรจะรับซักทรัพย์นั้นไว้แล้วจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเต็มจำนวนหรือให้ผู้เอาประกันภัยเนี่ยเอาซักทรัพย์ไว้แล้วผู้รับประกันภัยตีราคาซักทรัพย์แล้วก็จ่ายเงินจำนวนที่เหลืออยู่มันก็มีอยู่สองแบบถูกไหมสาเหตุที่ผู้รับประกันภัยไม่โดยหลักจะไม่จ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเต็มจำนวนแล้วให้ซักทรัพย์นั้นเป็นของผู้เอาประกันภัยเพราะอะไรคิดดูดีๆนะรถสมมติราคา1ล้านบาททำประกันไว้1ล้านเต็มสมมติว่ามันมี2แบบถ้าชนมาเยินก็ไม่ได้ก็มี2แบบผู้รับประกันภัยจะตีราคาซากทรัพย์นั้นผู้รับประกันภัยจ่ายเงินเต็มจำนวนเล่าซากรถคืนก็ได้แต่ถ้าปรากฏว่าจ่ายเงินไปแล้วไม่เอาซากรถคืนนะเป็นช่องทางให้ผู้เอาประกันภัยทุจริตละก็แสดงว่าคุณทำเอาประกันภัยไว้1ล้านบาทแต่รถอันนี้ไปขายซากได้อาจจะ 50,000 บาทแสดงว่าคุณได้กำไร 50,000 บาทซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกฎหมายประกันวินาศภัยถูกไหมประกันวินาศภัยจะมาเอากำไรจากความวินาศไม่ได้ไม่ใช่ประกันชีวิตดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดไว้ค่อนข้างยุติธรรมนะครับในเรื่องซากทรัพย์เช่นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรับซากทรัพย์ไปก็ต้องตีราคาแล้วไอ้ผู้รับประกันภัยก็จ่ายเงินที่เหลือตามจำนวนที่เอาประกันถูกไหมหรือกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินเต็มจำนวนให้กับผู้เอาประกันไอ้ซากทรัพย์ก็ต้องกลับมาไงกลับมาสู่อำนาจของผู้รับประกันถูกไหมครับอย่างนี้ก็ยุติธรรมดีทั้งสองฝ่ายผู้เอาก็ได้รับจำนวนเงินชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามจำนวนที่เอาประกันแล้วก็หากำไรไม่ได้ส่วนผู้รับประโยชน์ในเมื่อจ่ายเงินไปซับนั้นมันก็ต้องควรจะมาเป็นของผู้รับประกันถูกไหมครับก็แล้วแต่ทั้งนี้จริงๆแล้วถามว่าความจริงมันคือแล้วจะตกลงนะครับอันนี้พอเข้าใจไหมครับเรื่องซักซับแต่ถามว่าปัญหามันอีกข้อหนึ่งว่าคราวนี้มันในเมื่อมันมีสองกรณีใครแหละจะเป็นผู้เลือกนะครับแต่ในทางปฏิบัตินะครับท่านศึกษาไปอ่านในตัวกรมธรรม์ประกันภัยนะครับส
ส่วนใหญ่ผู้รับประกันภัยเขามักจะกำหนดไว้ลงในกรมธรรม์เลยว่าสิทธิของผู้รับประกันภัยเท่านั้นในอันที่จะเลือกว่าควรจะเอาทรัพย์แล้วชดใช้ค่าเสียหายทดแทนเต็มจำนวนหรือจะใช้เพียงค่าเสียหายที่แท้จริงโดยไม่รับเวรคืนทรัพย์ก็คือให้เป็นสิทธิของผู้รับประกันถามว่ากำหนดลงในกรมธรรม์ผิดกฎหมายไหมก็ไม่ผิดมันขึ้นอยู่กับข้อตกลงยกเว้นว่านักศึกษาไม่พอใจอาจจะบอกเขาเปลี่ยนกรมธรรม์ตรงนี้ข้อนี้ได้ไหมเข้าใจไหมก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงนะครับแต่ส่วนใหญ่ 99.99% เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเท่าที่ผมไปดูสัญญากรมธรรม์ที่ผมเคยทำด้วยนะทำหมายถึงว่าผมไปเป็นผู้เอาประกันเนี่ยสัญญามาตรฐานมันพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วมี2อย่างจะเซ็นหรือไม่เซ็นถ้าไม่เซ็นก็ไม่ต้องซื้อก็ไม่อยากขายเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะพอเข้าใจไหมครับเรื่องซากทรัพย์ที่เราเรียนกันถึงกี่โมง9:20จะแปลงเนาะวิชานี้กี่หน่วยฮะ3หน่วยป่ะ2ทำไม3หน่วยกับ2หน่วยเวลาเท่ากันเลยถ้ามีคนสงสัยไหมครับที่จริงผมบอกนักศึกษาอย่างนี้ครับในเรื่องประกันภัยมันก็คงเหมือนกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อื่นๆนะครับอ่านกฎหมายถ้อยคำเนี่ยบางทีเราก็ดูแล้วเหมือนเข้าใจบางทีอ่านแล้วงงเนี่ยเราก็ต้องไปอ่านคำพิพากษาเป็นการอธิบายตัวบทถูกไหมนี่คือการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีแต่ถ้าเป็นชั้นปริญญาโทเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียนเฉพาะการนำกฎหมายมาใช้ถูกไหมชั้นปริญญาตรีเหมือนกับการเรียนกฎหมายการนำกฎหมายมาใช้แต่ชั้นปริญญาโทเนี่ยอาจจะต้องเรียนย้อนไปในเรื่องของหลักทฤษฎีถูกไหมของชั้นปริญญาตรีเราไม่ค่อยเรียนทฤษฎีกันถูกไหมทฤษฎีว่าทำไมเขาถึงต้องมีหลักพวกนี้หลักสุจริตทำไมเขาถึงต้องเป็นหลักพวกนั้นที่จริงถ้าเอาให้ครบองค์ประกอบอะมันต้องเรียนหลักด้วยแต่ในการศึกษาปริญญาตรีหรือแม้กระทั่งเนเนี่ยเขาจะพูดมันจุดซูมมันต่างกันถ้าเป็นเปโตรเขาจะเน้นเรื่องทฤษฎีถูกไหมเพราะฉะนั้นบางคนจะบอกว่าเรียนเนดีที่สุดรู้กฎหมายแล้วใช้เป็นเลยมันแล้วแต่คุณเอาไปใช้อะไรไงสมมตินักศึกษาวันหนึ่งไปเป็นอยู่กิจการไปอยู่ตามกระทรวงมีหน้าที่เป็นนิติกรต้องทำกฎหมายอย่างเงี้ยคุณอ่านแต่กฎหมายคุณแก้ไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่รู้ทฤษฎีอะไรเลยถูกไหมกฎหมายทุกอย่างอ่ะมันจะมีที่มาจิตนารมณ์ในการล่างมีมาจากหลักไหนที่ทฤษฎีไหนไม่ได้มีอะไรลอยมาจากสมองไม่มีนะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับเพราะนั้นหลายครั้งแต่จริงๆข้อสอบประกันภัยผมก็ตรวจนะมันก็มีทำดีมั่งไม่ดีมั่งไอ้ที่ไม่ดีมี2แบบไม่ดีคือตอบอะไรไม่รู้เรื่องเลยกับไม่ดีตรงเดินมาดีตลอดแต่คำตอบผิดตลอดเหมือนกันให้คะแนนลำบากคือขยันเขาเขียนดีไหมเขียนดีแต่คำตอบสมมติมี4ผิดไป3เอ้ยมี3ข้อผิดไป2ข้อก็ลำบากแล้วเดินถูกแต่ตอบผิดแต่บางทีก็ผมตรวจนี่ผมก็ยังใช้ดุลพินิจนะครับใช้ดุลพินิจพอสมควรเพราะบางคนตอบดีเขียนดีมากนะแต่ลงท้ายสุดท้ายผิดเลยไม่รู้เลยว่าตกลงนักศึกษาเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจไหมเขียนต้นๆเหมือนจะถูกแต่ลงท้ายคุณมาสรุปผิดเอ๊ะคือเข้าใจเขาว่าเข้าใจยากไหมหรือว่าคุณจะเขียนผิดแต่ในความจริงเขียนผิดอย่างนี้การให้ตกบางทีก็เป็นการลงโทษเหมือนกันนะมันเหมือนหมออ่ะคุณจะบอกคุณผิดครั้งเดียวได้ไหมกับการรักษาคนไข้มันก็ชีวิตเขาอ่ะเหมือนกับคุณไปขึ้นศาลเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกผิดครั้งเดียวแค่โทษจำคุก20 ปีเองครั้งหน้าจะไม่ให้ผิดละถ้าคุณเป็นคนขึ้นศาลคุณอยากให้เป็นทำไมต้องสวยตรงคุณวะทำไมไม่สวยคนอื่นล่ะครั้งแรกของทนายแต่ครั้งเดียวในชีวิตของเขาติดคุกไงถูกไหมบางทีก็ดูตามความเหมาะสมถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่หลอดจริงก็เพราะบางคนผมเคยเจอนะครับบอกเป็นเพื่อนรุ่นน้องบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกคดีนี้เราไม่คิดเขาไม่แพงมากเพราะเราลองของผมบอกให้คุณใช้คำว่าลองของไม่ได้นะคือทุกคนเนี่ยคดีอาญาอย่างเงี้ยคุณเอาไปลองได้ให้ชีวิตกับสิทธิเสรีภาพเขาว่าติดคุกปีนึงคุณเอาไหมไม่ต้องติดสักวันคุณเอาไหม
ไปอยู่ในห้องขังสักวันหนึ่งไม่ต้องเรียนจำก็ได้คุณเที่ยวทนไหวไหมไอ้นี่บอกเอาไปลองของบอกโอ้ตายละมันเหมือนหมอวันหนึ่งหมอเขาคงจะหมอก็เพิ่งผ่าตัดครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวขอลองของเลยนะไม่เจ๋งหรอกวิชาเนี้ยตอนเรียนตกด้วยคุณจะพยายามผ่าตัดหมอไหมล่ะทั้งชีวิตหมอไม่เคยทำเลยตอนเรียนนี่หมอตกในวิชาเนี้ยจะอยากลองอ่ะอยากลองขอลองเถอะรับรองจะทำให้เต็มที่เลยแต่ถ้าผิดอย่าว่านะเอาไหมล่ะก็เหมือนกับบางคนที่พูดสำคัญนะมีลูกเป็นหมอจะไม่หลักรักษากับลูกไม่เชื่อเห็นได้ไงเด็กเขาไม่กล้ารักษากับลูกตัวเองอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูต่อก่อน อ่ะเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้สำหรับวันนี้นะครับสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันวินาศภัยนะครับมาตรา876วรรค2กำหนดไว้ว่าถ้าผู้เอาประกันภัยต้องทำเรื่องสายหมดล้มลายอันนี้พูดไปแล้วถูกไหมแต่มันจะเป็นมาตราที่บอกในเรื่องของสิทธิในการบอกเลิกสิทธิในการบอกเลิกสัญญาตามกฎหมายกับตามสัญญาเข้าใจคำนี้ไหมโดยหลักกฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งล้มละลายเราก็บอกเลิกสัญญาได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นบางทีก็ต้องดูตามกรมธรรม์เหมือนกันอย่าลืมนะครับในเรื่องประกันภัยเนี่ยอย่างที่ผมบอกโดยหลักอะไรที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ทำตามกฎหมายแต่บางเรื่องถ้าไม่ขัดกับศีลธรรมมันดีแล้วก็ตกลงนอกเหนือจากกฎนอกเหนือจากมันเหมือนกับการตกลงกันเองถ้าไม่ขัดกับกฎหมายกับศีลธรรมก็ทำได้ถูกไหมอย่างที่ผมบอกว่าในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องตลกนะครับบางคนก็เอาขาไปประกันอะไรเงี้ยบางคนเอานิ้วไปประกันก็ไม่แปลกนะครับอย่างเช่นมีนักศึกษาคนหนึ่งมาทำแต่ผมไม่ให้เขาทำนะเขาเรียนเบียร์โทผมบอกว่าถ้าคุณลองมาผมให้คุณถือว่าทุจริตนะทำ IS คืองานวิจัยเล็กๆอ่ะคือเขาจะทำประกันภัยความรับผิดของเจ้าของพนักงานรัฐวิสาหกิจประมาณว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคือเพราะรัฐวิสาหกิจมันมี2แบบสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติกับรัฐวิสาหกิจอีกประเภทหนึ่งแต่เขาเจ้าเฉพาะประเภทที่เป็นสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติเช่นประปาอะไรเงี้ยคือคอนเซ็ปต์เขาก็คือนี้ครับโดยหลักเนี่ยเจ้าที่ของรัฐบางประเภททำความผิดแล้วก็ขึ้นอยู่กับระเบียบปฏิบัติราชการใช่ไหมถ้าทุจริตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคุณประกันไม่ได้อยู่แล้วแต่กรณีอาจจะมีความรับผิดที่เกิดจากการประมาทเฉยแต่ไม่ใช่ประมาทเลื่อยไร้แรงประมาทเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วมีความรับผิดเกิดขึ้นอย่างเงี้ยบางทีระเบียบราชการก็ไม่ได้คุ้มครองไงนักศึกษาคนนี้ก็มีความคิดว่าพอดีเขาทำงานเป็นนิติกรการประปาเขาบอกว่าถ้ากฎหมายอันนี้เกิดมาเนี่ยคนที่เป็นเจ้าที่รัฐบางกลุ่มที่ทำได้นะไม่ใช่ทุกกลุ่มก็อาจจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิที่ตัวเองจะต้องเสียจ่ายค่าเสียหายเวลาตัวเองทำประมาทแต่จริงๆว่าผมเห็นด้วยนะเช่นสมมติวันหนึ่งเราเป็นเจ้าที่ของรัฐแล้วไปทำประมาทอะไรสักเรื่องหนึ่งอ่ะแต่เราไม่ได้ทุจริตนะแล้วก็ไม่ได้ประมาทเลื่อนโดยจะเป็นประมาทธรรมดาเนี่ยแล้วมีความผิดซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่เกี่ยวแล้วเราเกี่ยวคนเดียวแล้วก็ตายไงแต่ถ้ามีประกันตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแต่ผมให้เขาศึกษาก่อนว่ามันเป็นไปได้ไหมเพราะโดยหลักประกันของหน่วยราชการเป็นการประกันการปฏิบัติงานนะโดยหลักหน่วยราชการเป็นประกันรถอะไรมันได้อยู่แล้วถูกไหมประกันการปฏิบัติงานเรื่องมันแปลกดีไหมก็หมายความว่าในการปฏิบัติงานหากเกิดข้อบกพร่องขึ้นมาจากการประมาทของเจ้าหน้าที่แต่มันไม่ทุกเรื่องมันต้องกำหนดว่าเรื่องอะไรบ้างผมบอกกันละอย่างเนี้ยผู้รับประกันภัยถ้ามีกฎหมายออกมารองรับจะดีหรือไม่มันเป็นไปได้ไหมเข้าใจไหมนี่คือการเรียนแบบชั้นเรียนโทถูกไหมถ้านักศึกษาเรียนจบประกันภัยถามว่าไปทำอย่างนักศึกษาคนนี้ได้ไหมต้องทำไม่ได้เพราะเราเรียนมาคนละแบบตอนนี้เรากำลังเรียนอีสอยู่ถูกไหมกฎหมายที่เป็นอยู่ไงแต่ออสก็คือเปียโทก็คือเรียนกฎหมายที่มันควรจะเป็นด้วยแต่ก่อนจะเรียนโทนักศึกษาก็ต้องรู้กฎหมายที่เป็นตอนนี้ก่อนมันเป็นยังไงไม่ใช่ไปเรียนเปียโทประกันภัยชั้นสูงประกันภัยธรรมดายังไม่รู้เรื่องเลยมันจะชั้นสูงได้ไงชั้นล่างยังไม่รู้เลยขึ้นชั้นบนละถูกไหมครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นวิธี
สิทธิบอกเลิกสัญญาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายกำหนดนะครับในกรณีบางครั้งเป็นเรื่องล้มละลายบางครั้งเป็นเรื่องของตามกรมธรรม์นะครับที่จริงหัวข้อที่ผมเตรียมไว้จริงๆพับเลยเอาแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้นักศึกษามีข้อสงสัยไหมครับอย่าลืมเตือนผมนะครับในชั่วโมงท้ายๆพอดีอาจารย์ประภาสีบอกว่าถ้าชั่วโมงท้ายก็เตือนเดี๋ยวอาจารย์ประภาสีจะฝากอะไรมาไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นฝากสรุปแนวอะไรมาให้พูดให้ผมพูดให้นะครับแนวเพื่อเตรียมตรวจสอบนะครับแต่คำว่าแนวเนี่ยไม่ใช่ข้อสอบนะครับเพราะว่าในการทำข้อสอบแต่ละครั้งต้องตกลงกันถูกไหมครับยังไม่ได้มีการตกลงแต่พี่หมายว่าเอาแนวมาพูดให้ฟังด้วยนะครับอย่าลืมเตือนผมนะครับสรุปแล้ววันนี้ที่เราคุยกันก็เป็นเรื่องของอะไรครับการรับช่วงสิทธิ์ถูกไหมครับโดยหลักการรับช่วงสิทธิ์ผู้เอาประกันภัยไปรับช่วงสิทธิ์ของผู้รับประกันภัยมีไหมมีไหมผู้เอาประกันภัยนะไปรับช่วงสิทธิ์ของผู้รับประกันภัยมีไหมมันจะมีอะไรไม่มีมันก็ต้องเป็นผู้รับประกันภัยรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันผู้เอาประกันภัยมีสิทธิกับบุคคลภายนอกเท่าไหร่ผู้รับประกันภัยก็มีสิทธิเท่านั้นแต่การใช้สิทธินี้ของผู้รับประกันภัยต้องไม่ก่อให้เกิดอะไรครับไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาถูกไหมกรณีที่ผมยกตัวอย่างไงว่าถ้าเกิดความเสียหาย1ล้านก็แก่1 10,000 เราเอาประกันภัยไว้ 5,000 ผู้รับประกันภัยจ่ายเรามา 5,000 โดยหลักก็ต้องไปเอาอีกไปเอา 5,000 นี้คืนจากบุคคลภายนอกถูกไหมส่วนอีก 5,000 ที่ผู้เอาประกันภัยยังเสียหายอยู่ผู้เอาประกันภัยก็ไปเอากับบุคคลภายนอกได้เช่นกันนี่คือแฟร์แต่บางกรณีเกิดบุคคลภายนอกมันชีวิตนี้มันไม่มีหมื่นนึงมันมี 8,000 ถูกไหมอย่างนี้ถึงแม้ผู้รับประกันจะจ่ายเราตามกรมธรรม์หรือตามสัญญา 5,000 บาทผู้รับประกันภัยก็ย่อมโดยหลักมันควรจะไปเรียกเอาจากคนที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 5,000 ถูกไหมแต่ถ้ามันเรียก 5,000 ปั๊บไอ้บุกผู้เอาประกันภัยมันควรจะรับ 5,000 มันก็เหลือ 3,000 ถูกไหมกรณีอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าการใช้สิทธิที่ของผู้รับประกันภัยก่อให้เสื่อมสิทธิของผู้เอาอย่างนี้ไม่ได้ก็หมายความว่าผู้เอาประกันภัยย่อมจะต้องใช้สิทธิก่อนในการไปเรียกเงินที่เหลืออีก 5,000 บาทรับมาจากผู้รับประกันภัย 5,000 ไปเอาจากบุคคลภายนอกอีก 5,000 ก็หมื่นหนึ่งเต็มจำนวนความเสียหายถูกไหมส่วนอีก 3,000 บาทผู้รับคุณก็ไปเรียกเอาเพราะมันมีอยู่ 8,000 ชีวิตนี้มันมี 8,000 แล้วมันจะตายแล้วมันมีแค่นี้แหละเข้าใจไหมครับการใช้สิทธิ์รับช่วงสิทธิ์รับช่วงสิทธิ์ได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เสียหายกับผู้เอาประกันนะครับแต่ในความจริงถามว่ามีบริษัทประกันภัยสุจริตอย่างนี้ไหมถ้ามีก็ดีนะครับแต่ยากไหมยากที่เขาจะสุจริตถูกไหมมันเหมือนกับเวลาผมก็บอกบริษัทประกันทุกครั้งนะครับเวลานักศึกษาไปซื้อประกันบ้านผมบอกแบงค์ว่าแบงค์มักจะเป็นโบรกเกอร์ของบริษัทประกันถูกไหมผมบอกว่าผมขอดูกรรมธรรม์ก่อนได้ไหมถ้าคุณพันเทพไม่ซื้อก่อนเนี่ยไม่ได้ค่ะต้องลงชื่อซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูบอกเอ้าเฮ้ยคุณมาเปลี่ยนแล้วผมขอดูข้อตกลงก่อนไงอ๋อบริษัทเราไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกบริษัทนะแล้วมีคนชอบโทรศัพท์มาขายประกันผมบอกเอางี้น้องสั้นๆเลยนะไม่ต้องคุยยาวถ้าโดยหลักคุณให้ผมดูกรมธรรม์ก่อนถูกไหมจบเสียเวลาทั้งสองฝ่ายแต่ทุกบริษัทเป็นหมดผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องการตลาดนะไม่ใช่การตลาดอย่างเดียวเป็นเรื่องเอาเปรียบด้วยก็หมายความว่าการที่เขาให้เราดูกรมธรรม์เนี่ยผมเชื่อว่าในนั้นจะต้องมีการซ่อนอะไรไว้อีกเยอะเข้าใจคำว่าซ่อนไหมไม่ใช่ตัวเล็กหรอกซ่อนผมเคยเรียกร้องแม้กระทั่งเรียกร้องให้คือผมจ่ายเงินไปแล้วผมบอกว่าถ้าไม่ส่งกรมธรรม์ฉบับเต็มให้ผมนะผมจะยื่นฟ้องกับร้องกับกรมการประกันภัยเพราะถือว่าเข้าเปรียบซื้อประกันอัคคีภัยแต่มีกระดาษมาให้2แผ่น
ขียนไว้ใครเป็นผู้รับประโยชน์แต่เงื่อนไขการเรียกร้องไม่มีผมบอกไม่ใช่แล้วสุดท้ายผมก็บอกว่าถ้าไม่ทำผมร้องนะผมจ่ายเงินไปแล้ว3หลังเนี้ยก็คือขอกรมธรรม์ฉบับเต็มแบบที่ผมฟ้องคุณได้อ่ะเขาบอกอ้าวเริ่มฟ้องเลยเหรอถ้าไม่ทำอะไรให้เหมือนฟ้องจะฟ้องทำไมนี่คือแฟร์ไงแล้วก็เซ็นชื่อมาทุกแผ่นนะให้ประเภทไทยเอกสารมาแล้วแปะข้างหลังผมบอกอย่าทำนะมันใช้ขึ้นศาลไม่ได้คุณให้ผู้มีอำนาจลงนามมาทุกแผ่นด้วยว่าอันนี้คือบริษัทออกให้ถูกไหมบริษัทประกันภัยบอกให้เลยว่าที่ผมเจอมา 90% เอาเปรียบเอกสารที่เขายื่นมาให้เราอะมีใบหน้าจริง3ใบที่เหลือถ่ายเอกสารบอกเฮ้ยบ้าเหรอเอกสารนี้เอามาจากไหนก็ได้ไงถูกไหมมันเหมือนเวลาผมไปทำสัญญากับหน่วยงานข้างนอกเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยเขาให้ผมเซ็นเอกสารทุกแผ่นนะครับอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาไปทำกรมธรรม์ที่ไหนนะครับโดยหลักผมก็ในเมื่อเราเรียนกฎหมายเนี่ยพยายามถามเขาไม่ต้องเกรงใจเพราะเราเป็นลูกค้าถูกไหมแต่ผมบอกให้บริษัททุกบริษัทไม่มีบริษัทไหนที่ผมเจอมาแล้วสุจริตนะแม้กระทั่งการประกันอัคคีภัยเขาไม่เคยอันนี้ผมรู้เองเขาไม่เคยพูดนะว่าการประกันอัคคีภัยโดยหลักนักศึกษาอย่าไปทำเต็มจำนวนนะเพราะราคาไฟไหม้เนี่ยรวมฐานรากนะอัคคีภัยไม่รวมฐานรากไฟมันจะย้อนลงดินไหมไม่ย้อนราคาเต็มของบ้านรวมฐานรากฐานรากคือราคาแพงนะที่ไม่จริงก็คือละอิฐหินปูนทรายกี่บาทอะเช่นบ้านราคา7ล้านบาทจริงๆประกันภัยใหม่จะเหลือตัวทรัพย์สินจริงอาจจะ3ล้านก็ได้ก็คือตัวอาคารพร้อมเครื่องตกแต่งถ้าในกรมธรรม์เขียนไว้แต่ไม่รวมฐานรากอย่าไปคิดว่าราคาบ้านทั้งหมดคือรวมฐานรากนะครับบ้านและที่ดินราคาที่เราซื้อบ้านที่เขาคิดราคามาก็คือบ้านและที่ดินประกันภัยที่ดินถูกไฟไหม้เสื่อมราคามั้ยถ้าใครคิดว่าเสื่อมเอามาขายผมนะผมซื้อต่อถูกๆก็ได้คุณเอาไฟไปเผาดินเลยผมรับซื้อถูกๆนะผมซื้อหมดเลยเสื่อมไหมไม่จะเสื่อมอะไรที่ดินบ้านหลังนึงบอกให้นะสมมติแรงเดินเท้าขายอยู่6ล้านตัวบ้านจริงๆมันอ่ะ8-9 แสนเองเขาเข้าใจไหมที่ดินตัดไปตัวฐานรากแต่9 แสนที่รวมฐานรากนะแสดงว่าตัวบ้านจริงผมว่าอาจจะอยู่ประมาณไม่เกิน500,000การไปทำไว้2-3 ล้านเข้าใจผิดเวลาจ่ายจริงเขาก็จ่ายไม่ตามนั้นถูกไหมเพราะว่าเวลาจ่ายจริงเขาก็ต้องมีคนเข้ามาประเมินความเสียหายถูกไหมว่าตัวโครงสร้างเท่าไหร่ไม่รวมฐานรากไม่รวมตัวที่ดินถูกไหมครับอย่างนี้ประกันก็ไม่เคยพูดกับเราถูกไหมแต่อาจจะอยู่ในกรมธรรม์แต่อ่านมาก็ตัวเล็กเท่ามดแล้วเขาก็มักจะให้เราอ่านด้วยนะครับคือนี่คือตัวอย่างของการประกอบกิจการที่ผมคิดว่าไม่ถือว่าทุจริตแต่ถือว่าใช้ไม่ได้ความรู้สึกผมนะคือใช้ไม่ได้จนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อพวกประกันอะไรแปลกๆด้วยเหตุนี้นะจริงผมเป็นคนอยากซื้อประกันนะแต่ดูคำว่าไม่ดูกรมธรรม์ก่อนผมบอกอย่างนั้นผมไม่ต้องซื้อจบเป็นเหมือนกันทั้งแบงค์พาณิชย์แบงค์รัฐแบงค์แล้วแต่กิจเต็มทั้งหมดออมสินก็เป็นผมถือว่าเป็นการเอาเปรียบไงถูกไหมถ้าข้อตกลงคุณไม่มีอะไรพิสดารก็ต้องอ่านได้เขาบอกจะอ่านรู้เรื่องบอกไม่ผมความรู้น้อยก็พออ่านรู้เรื่องถ้าภาษาไทยนั่นภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยคือเข้าใจไหมคือบางทีคุยกับพวกแบงก์เป็นโบรกเกอร์เขาก็ไม่เข้ารู้เรื่องนะเขาจะโบรกเกอร์ไหมเขาจะขายอย่างเดียวอะเพราะว่าแบงก์บางแบงก์ก็อาจจะตั้งกิจการประกันภัยขึ้นมาบางแบงก์ก็ตั้งเป็นบล็อกเกอร์ของบริษัทประกันภัยอื่นนะครับส่วนแบงก์ออมสินเขาบอกว่าเขาทำกิจการนี้ด้วยแต่ท่านนักศึกษาจะทำธุรกรรมอะไรที่มั่นใจผมคิดว่าแบงก์ออมสินนะเนื่องจากแบงก์ออมสินกับธนาคารเพื่อการเกษตรสองแบงก์นี้มันไม่ใช่แบงก์พันธุ์นี้ไงมันเป็นแบงก์รัฐไม่ใช่รัฐวิสาหกิจนะรัฐวิสาหกิจมีแบงก์เดียวแบงก์กรุงไทยแต่แบงก์รัฐความน่าเชื่อถือคือมันจะล้มละลายก็ต่อเมื่อรัฐบาลล้มละลายแต่ถ้าเป็นแบงก์พันธุ์ล้มได้ไหมสมัยอดีตทำไมจะไม่ล้มนครหลวงไทยล้มไหมตั้งหลายแบงก์นะแต่ก่อนมีวิกฤตการเงินแล้วล้มนะครับ
ประกันภัยล้มได้ไหมโดยหลักผมยังไม่ค่อยเห็นนะไอ้ประกันบริษัทประกันภัยที่มันเป็นประกันชีวิตเป็นหลักกับวินาศภัยยังไม่ค่อยนะแต่ไอ้ประกันรถเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่าการควบคุมมันต่างกันนะครับตอนนี้มีคำถามไหมครับครั้งหน้าเนี่ยก็คงจะมาพูดเดี๋ยวผมบอกประเด็นไว้ก่อนก็ได้นะครับครั้งต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่ในการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับคือส่วนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยก็จะเป็นการประกันวินาศภัยแล้วก็ประกันภัยค้ำจุนนะครับข้อสอบเนี่ยอย่าลืมนักศึกษานอกจากท่องตัวบทแล้วเนี่ยก็ต้องดูคำพิพากษาศาลฎีกาถูกไหมครับแต่ผมอ่านข้อสอบแล้วก็ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ 2-3 ประเด็นบางวิชา 6-7 ประเด็นตรวจยากมากเพราะว่ามันต้องมานั่งนับสอบได้กี่ประเด็นถูกไหมครับแล้วนักศึกษาอย่าลืมนะครับเท่าที่อ่านข้อสอบมาคนเขียนสามัญสำนึกอย่าเขียนสามัญสำนึกนะครับกฎหมายไม่ใช่สามัญสำนึกกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญาเวลาสอบวิชาพวกนี้ไม่ต้องยาวไม่ต้องสั้นเขียนยาวมากก็ผิดมากสั้นมากไม่รู้จะให้คะแนนอะไรเอากลางๆแต่ว่าถ้าเป็นวิชาบรรยายรัฐธรรมนูญกฎหมายมหาชนนิติปัญญาพวกนั้นบรรยายยาวได้เขาเรียกวิชาพรรณนาใส่หลักอะไรเข้าไปมีการวิเคราะห์มีข้อเสนอแนะอะไรได้แต่อย่างวิชาพวกนี้ไม่ต้องนะเอากลางๆเขียนเยอะไปก็ผิดบางคนมานั่งลอกโจทย์ไอ้ลอกโจทย์นี่ขอเลยไม่ต้องลอกไร้สาระเสียเวลาด้วยลอกโจทย์เพื่ออะไรเพื่อมันดูยาวอ่านตั้งนานต่อลอกโจทย์อีกครั้งหนึ่งไม่รู้จะลอกทำไมนะครับตัวบทเป็นเรื่องสำคัญคำพิพากษาควรจะอ่านนะครับแล้วก็ท้ายๆคงจะสรุปที่อาจารย์ภาษีฝากนะครับอย่าลืมเตือนนะครับแกยังไม่ได้ให้มาถ้าให้มาเดี๋ยวก็เอามาสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็สอบเก่าๆก็ควรจะไปดูเป็นแนวทางนะครับว่าแนวคำตอบไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์เป็นแค่แนวนะครับจะเขียนตามแนวคำตอบทั้งหมดก็ตกนะครับนักศึกษาต้องตอบสมบูรณ์มีหลักกฎหมายในยอดหน้าที่หนึ่งมีการวิเคราะห์ปรับข้อจริงเข้าข้อกฎหมายยอดหน้าที่สองแล้วก็มีสรุปองค์ประกอบที่มีสามส่วนแต่บางคนจะเขียนหลักกฎหมายเข้าไปในเนื้อหาก็ได้แต่จริงๆแล้วเขียนยากมากนะในการชั้นป.ตรีเนี่ยควรจะเขียนหลักกฎหมายขึ้นมาจะดีกว่าแต่ในการทำงานจริงหรือผมคุยกับเพื่อนที่สอบเนกับสอบพิพากษาจริงๆเขาบางคนมีความสามารถในการเขียนเนี่ยเขาสามารถเขียนตัวบทลงไปในเนื้อหาเลยก็ได้อย่างเนี้ยทำได้แต่แม่นพอไหมเอาแค่นี้ดีกว่าแม่นพอที่ทำให้คนอ่านเขาเข้าใจได้ไหมว่าคุณกำลังเขียนตัวบทเกินเข้าไปกับเนื้อหาเพราะฉะนั้นในชั้นป.ตรีไม่แนะนำแต่ในการสอบพิพากษาของเพื่อนผมใช้วิธีนี้เพื่อนผมบอกว่าย่นระยะเวลาในการเขียนไม่ต้องมาเขียนหลักกฎหมายแล้วมานั่งเขียนวิเคราะห์อีกทีใส่เพราะเขาแม่นตัวบทเขาสามารถเอาตัวบทปนเข้าไปกับเนื้อหาเลยนะครับแต่ในชั้นป.ตรีอย่าพึ่งนะครับเราเอาไปสเต็ปไปก่อนเมื่อมีความชำนาญแล้วเนี่ยค่อยเขียนอย่างนั้นการเขียนตัวบทมาทั้งตัวบทแล้วใช้บางส่วนกับการเขียนบางส่วนเลยจริงๆตามความเห็นผมนะถ้าอ่านดีๆคนที่ใช้บางส่วนลงมาเขียนแสดงว่านักศึกษาเข้าใจใช้จริงเพราะตัวบทหนึ่งทั้งตัวบทไม่ได้ใช้ทั้งหมดบางทีใช้ค่อยคำแค่นี้แหละในการวิเคราะห์ถูกไหมไม่ได้ใช้มีอยู่สามวรรคใช้จริงวรรคเดียวคนใส่มาสามวรรคบางทีเขียนวิเคราะห์ยังไม่รู้เลยคุณเอามาใช้ตรงไหนไปใช้ภาษาชาวบ้านอีกเข้าใจไหมเรียนกฎหมายต้องใช้สำนวนกฎหมายไปคำไปเขียนคำพิพากษาเนี่ยวันหลังมีอัยการศาลเนี่ยมีอยู่ละไปเขียนคำวินิจฉัยคุณใช้ภาษาชาวบ้านได้ไหมมันก็ต้องใช้ทางการถูกไหมครับทางการจินตนาการเกิดมาแล้วทำเองเป็นไหมไม่ได้มันก็ต้องฝึกยังไงไม่อ่านหนังสือมันจะนึกออกไหมสามในหัวไม่มีคนที่เขียนหนังสือดีๆนะครับเขียนได้เยอะมันก็คือต้องอ่านหนังสือเยอะนะครับจับในหัวเกิดจากการอ่านหนังสือนะไม่ได้เกิดจากจินตนาการถูกไหมอย่างนักการเมืองพูดเก่งบางคนพูดเก่งเป็นวิชาการเพราะอะไรอ่านหนังสือเยอะบางคนพูดไปเรื่อยมันอย่างเดียวแต่เนื้อหาไม่มีเพราะอะไรก็ไม่อ่านหนังสือไงมีทักษะในการสร้างความมันถูกไหม
แต่เนื้อหาไม่มีต่างกันถูกไหมครับสำหรับการบรรยายวันนี้คงเพียงพอแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยในขณะศึกษาเนี่ยในการเรียนเนี่ยที่นักศึกษาสามารถถามได้ตลอดเวลาหรือส่งโน้ตมาก็ได้นะครับหรือถ้าสงสัยจะปรึกษาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการเรียนเป็นการส่วนตัวก็ห้องผมอยู่ชั้น5ตึก2ชั้น5นะครับถ้าผมไม่ค่อยอยู่ห้องก็ฝากเบอร์ทิ้งไว้แต่ถ้าฝากเบอร์ทิ้งไว้เพื่อขอดูคะแนนให้ไปยื่นคำร้องเพราะเท่าที่ถึงปัจจุบันยังไม่มีใครมาดูข้อสอบกับผมนะครับส่วนใหญ่นักศึกษาจะเข้าใจว่าผมสอนแล้วผมต้องตรวจก็อาจจะไม่ใช่ถูกไหมครับสมมติผมสอน6วิชาผมตรวจ6วิชาตายไหมคนเยอะขนาดนี้ก็แล้วแต่คณะจะมอบหมายให้ตรวจในวิชาอะไรเช่นบางวิชาเนี่ยผมอาจจะสอนแต่ผมอาจจะไม่ใช่คนตรวจก็ได้ถูกไหมเพราะนักศึกษามักจะมาเขียนไว้บนโต๊ะในเรื่องของการขอเกรดแล้วเนี่ยโดยหลักผมเป็นคนดูคะแนนค่อนข้างเยอะนะไอ้คนตกเนี่ยแทบไม่ต้องมาหาเลยตกจริงให้ไม่ไหวถูกไหมนะครับคนตกจะดูค่อนข้างเยอะคือไม่อยากให้ตกแต่ถ้าตกมันก็ต้องตามนั้นถูกไหมเพราะว่าคณะนิสสารรามก็วางมาตรฐานไว้ในระดับไม่ได้สูงปี๊ดในระดับพอสมควรที่นักศึกษาจะมีคุณภาพถูกไหมเพราะอย่างน้อยรามคำแหงก็น่าจะเป็น1ใน3มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศถูกไหมครับการจัดอันดับผมดูในเน็ตเองนะจุฬาธรรมศาสตร์รามจบไหมที่พอๆกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่ดีเพราะคู่กรณีเนี่ยมันหมายความว่าอาจจะเป็นระหว่างผู้เอาประกันกับผู้รับก็ได้หรือผู้เอากับบุคคลภายนอกก็ได้คำว่าคู่กรณีไม่รู้ใครไงโดยหลักควรจะใช้ให้คือต้องท่องขึ้นหัวเลยว่าหนึ่งบุคคลภายนอกมันจะถือคู่ก่อให้เกิดความเสียหายบุคคลภายนอกก่อนแล้วก็ผู้เอาประกันก็คือผู้ซื้อประกันนั่นแหละแล้วก็ผู้รับประกันก็มักจะเป็นบริษัทต้องเขียนอย่างนี้อย่าไปใช้คู่กรณีไม่ได้เลยงงผู้เอาไม่บุคคลในนอกโดยหลักมักในโจทย์มันมักจะเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายแหละเขาจะบุคคลในนอกแต่ว่าผู้เอาก็คือผู้ซื้อประกันแล้วก็ผู้รับประกันต้องใช้คำนี้อย่าใช้คู่กรณีไม่ได้ถ้าคู่นี้เป็นผมตรวจผมไม่ให้เลยเพราะว่าไม่รู้หมายถึงใครจะหมายถึงระหว่างผู้เอากับผู้รับก็ได้หรือระหว่างผู้เอากับผู้ก่อให้เกิดความเสียหายก็คู่กรณีทั้งนั้นไม่รู้จะหมายถึงใครไงถูกไหมแล้วคำว่าผู้รับประกันภัยผู้เอาประกันภัยนี่คือศัพท์ในกฎหมายต้องเขียนใช้ศัพท์เป็นคนใหม่เท่านั้นนะครับต้องท่องให้ขึ้นหัวเลยว่าตัวละครเป็นใครแล้วเวลาทำโจทย์ต้องเขียนรูปทำโจทย์จริงถ้าไม่เขียนรูปอะงงนะครับครับอะไรนะไอ้เนี่ยเหรอผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในคือถ้าขอมันคืออาจารย์ภาษีไงคือผมมันไม่น่าจะมีสิทธิ์อนุญาตเพราะของแกแต่ว่าถ้าขึ้นไหนผมคิดว่าอาจารย์วาสีมีบรรยายสรุปน่าจะดูจากบรรยายสรุปง่ายกว่าไม่แน่นอนเพราะว่าเป็นของแกทำถึงแม้ถ้าผมทำนี่ผมยังไม่อยากให้เพราะว่ามีนักศึกษามักเจ้าอย่างเงี้ยแล้วไปบอกอาจารย์คนตรวจที่ไม่ใช่คนสอนบางทีคนตรวจเป็นใครไม่รู้อะนี่ไงก็ตอบตามนี้เอา PowerPoint มันเป็นสั้นๆเป็นแค่หัวข้อไงตามนี้ไม่ได้ที่เรียนปีแล้วนะ